เรคคอร์ดแล้วสวัสดีครับจะรออีกหน่อยไหมฮะสัก 3-4 นาทีได้ครับช่วงนี้อธิบายไปก่อนก็ได้ครับว่าจะสอนอะไรบ้างโอเคโอเคในเบนเดอร์นะฮะในรอบนี้เราจุดประสงค์ในการที่เรามาเบนเดอร์รอบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นจุดประสงค์ที่เพื่อให้ว่าแบบให้แค่ได้รู้ว่าแบบเอ้ยเบนเดอร์ก็ทำ 2D ได้นะเอ้ยเบนเดอร์น่าใช้นะแล้วก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าเหมือนกับว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะมาสอนเบสิกไปว่าแบบเฮ้ยเราจะทำบอนดิ้งดึงกันนะเราจะทำอะไรแบบนี้เราไม่ได้ต้องการจุดประสงค์อย่างนั้นจุดประสงค์ของการเล่นเบนเดอร์ในรอบนี้ก็คือให้เราได้รู้เบสิกของเบนเดอร์ฮะให้รู้ว่าเฮ้ยมันเอาไปใช้ทำงานได้นะแล้วมันทำงานได้ดีด้วยเดี๋ยวจะสอนพวกเบสิกแล้วก็ของพวกเคล็ดลับๆดีๆอะไรพวกนี้ไว้ให้ครับผมอาจจะเป็นพวก drawing พวก tool พวกอุปกรณ์อย่างนี้เพราะว่า Blender เป็นโปรแกรมที่ต้องใช้อาศัยความเข้าใจกันพอควรนะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนๆอินกันอีกสักหน่อยสัก 3-4 นาทีครับผม 2 ทุ่ม 5 นาทีปุ๊บเดี๋ยวจะเริ่มกันแล้วเนอะระหว่างนี้วาดรูปเล่นกันโอเคอันนี้ผมเลือกเบนเดอร์หน้าจอใหม่ขึ้นมานี้ก็คือจะเป็นเบนเดอร์แบบที่มีหน้าจอที่เพื่อนๆมีกันเลยฮะโดยปกติแล้วเหมือนกับเราทำเวิร์กสเปซของเราเอาไว้แล้วล่ะเนาะมันก็จะไม่เหมือนกับตรงนี้ฮะแต่ทีนี้ผมทำไว้ให้เหมือนจะได้เหมือนกับทุกคนนะฮะน่าว่าแล้วมีคนมาสายน่ะเนาะเห็นไหมขอโทษครับอาจารย์ผมไปเอาผ้าที่ตากเอาไว้เข้าห้องเดี๋ยวรอกันอีกแป๊บนึงสัก 3-4 นาทีครับผมเดี๋ยว 2 ทุ่ม 5 ปุ๊บก็จะเริ่มกันเลยรอคนอื่นแบบหลุดค้างมาด้วยสองทุ่ม 3 นาทีแล้วได้โหลดเบนเดอร์กันบ้างยังเอ่ยแนะนำว่าถ้าอยากลองเล่นให้ลองไปโหลดตัวที่แนะนำให้เขียนนะฮะจะได้เอาไปเล่นได้นักเรียนวันนี้เรียนแบบวิถีเส้นนะฮะทำไมวันนี้มันเงียบจังเลยเอาหนาคนน้อยๆก็ไม่เป็นไรครับอธิบายส่วนนี้ให้ติ๊กแอดออนหน่อยครับว่ามันเป็นอะไรกับอะไรอ่ะไหนเอ่ยขออนุญาตดูนะครับที่ลงไว้ในเมาส์อ๋อผมเขียนไว้เป็นสเต็ปไปเลยฮะไปที่ edit ปุ๊บแล้วก็ preference แล้วมันจะขึ้นหน้านี้มาเลยมีสเต็ป1 2 3ให้เขียนตามให้กดตามได้เลยฮะส่วนเดี๋ยวคำอธิบายเดี๋ยวจะมาอธิบายตอนเริ่มคาบอีกทีครับผมโอเคครับเปิดหน้าที่กำลังวาดอยู่ยังไงครับเนี่ยตรงนี้เป็นยังเปิดไม่ติดละไม่หมายถึงทำอ๋ออันนี้วาดอะไรอ่ะวาดบนเบนเดอร์ครับวาดบนเบนเดอร์ครับผมวาดเล่นล้ออยู่นี่แหละเปิดยังไงครับที่หน้ากระดานนี่เป็นหน้านี้นะฮะไปที่ไฟล์ไปที่ New แล้วทีนี้จะมี 2D animation อยู่ตรงนี้ฮะกดเริ่มได้เลยหรือถ้าหากเราโผล่ในหน้า splash screen หรือหน้านี้เราก็กด 2D animation ได้เลยครับเวอร์ชันที่เราใช้อยู่กันปัจจุบันคือ 3.3.1 นะคะอย่าลืมอัพให้มันตรงกับวันล่าสุดได้แหละจะได้ฟีเจอร์จะได้ตรงกันเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับผมมีเป็น 3.3.0 ไม่เป็นไรครับเวอร์ชันต่างกันนิดนึงไม่เป็นไรส่วนใหญ่พวกคอเมคานิกยังอยู่เหมือนเดิมฮะก็ลื่นดีใช่ไหมมันก็ลื่นอยู่นะแต่ดูถูกโอเคตอนนี้2ทุ่ม5นาทีละเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวนะเอาผมเปิดแชร์อาจารย์เออใครแชร์ได้แนะนำให้แชร์นะฮะจะได้ช่วยนี่ได้จะได้ช่วยดูให้ได้ฮะครับผม
คนเต็มไปหมดเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะฮะอย่างแรกก่อนเนี่ยเรานึกถึงโปรแกรมแอนิเมชันก่อนฮะเรามีอะไรบ้างเอ่ยเรามี Flash ใช่ไหมเรามี Flash ตอนนี้มันเรียกอะไรนะ Animate CC ไหมเราเรียก Adobe แล้วกันฮะ Adobe Flash เรามี Adobe Flash เรามี Photoshop นะเรามี Photoshop ครับผมเรามีอะไรอีกเรามีโปรแกรมวาดรูปทั่วไปอย่างที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆก็ Clip Studio ถ้ามาดินเสียงบอกนะครับคลิปสตูนะฮะเป็นตูนด้วยป่ะเคยเห็นอะไรนะฮะโอเป็นตูนโอเป็นตูน4ต่อมาก็ตูนบูอันนี้คือโปรแกรมแอนิเมชันที่เราใช้กันส่วนใหญ่ที่เราจะได้เห็นในอุตสาหกรรมแล้วก็ในโลกด้านนอกค่อนข้างเยอะเป็นโปรแกรมแอนิเมชันอื่นๆเหมือนกันโดยเรามีแยกน้องก็ฟรีฮะน้องก็เสียตังค์ตังค์อันนี้ฟรีอันนี้ก็รู้จักในนาม Blender ก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับผมสาเหตุที่เราใช้ Blender เนี่ยผมต้องพูดตามตรงเลยว่าตอนแรกที่ผมเริ่มหัดใช้ Blender เนี่ยผมเป็นเด็กตูนบูมมาก่อนใช้เก่งเลยแหละรีกอะไรได้ทำอะไรได้อะจนกระทั่งเดือนหนึ่งไม่มีตังค์จ่ายพอไม่มีตังค์จ่ายเราก็เลยต้องเริ่มหาทางอื่นเลือกใช่ไหมล่ะและทีนี้ตอนนั้นผมก็ได้มาเจอกับ Blender ฮะในความคิดตอนแรกของผมก็คือเป็นเหมือนกับเป็นโปรแกรมพึ่งระยะระหว่างทางไปก่อนแต่ประเด็นปัญหาก็คือเราดันใช้เป็นโปรแกรมหลักไปเลยเนี่ยสิ Blender ค่อนข้างที่จะเป็นโปรแกรมที่ทำอะไรได้หลากหลายครับผมนะน้องเขาหลากหลายนะเราไปที่หน้า3หน้าอื่นก็จะได้คลิกกันง่าย Blender คุยก่อน Blender เนี่ยเป็นโปรแกรม 3D ฮะสังเกตได้จากอะไรเราลองมองรอบนี้เราจะเห็นพื้นที่ 3D รอบนอกเราสามารถแก้ไขอะไรได้โดยสังเกตเส้นดีๆนะฮะเส้นที่เราวาดเนี่ยสังเกตฮะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เส้นแต่มันเป็นท่ออันนี้เราเรียกว่า grease pencil ครับผมมันคือลักษณะท่อจะเป็นอย่างนี้มันก็คือท่อสีดำเราสามารถเปลี่ยนสีท่อได้สมมติเราเปลี่ยนสีนี่สีขาวสีแดงสีดำเราสามารถเปลี่ยนท่อได้ครับผมและทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นท่อใช่ไหมฮะนึกถึงพวกโปรแกรมที่มันเป็นระบบเวกเตอร์เราสามารถดัดได้เราสามารถหมุนได้ระบบของ blender ส่วนใหญ่จะเป็นเวกเตอร์ครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะกับพวกแนวเส้นง่ายๆนะไวๆน้อยๆอันนี้คือสิ่งที่ Blender จะถนัดเป็นพิเศษกับระบบนี้นะฮะเส้นของ Blender พวกที่เป็นปากกาที่เป็น 2D ของ Blender นะฮะเราจะเรียกตัวเนี้ยเราจะมีภาษาของเราเรียกกันอยู่ว่า Grease Pencil Grease Pencilก็คือไอ้ตัวที่ผมวาดอยู่นี่แหละสังเกตว่า Grease Pencil ก็คือเหมือนกับเรามีโปรแกรม 3D เราก็เอาเหมือนกับปากกาดินสอมาวาดบนแผงที่เป็นว่างเปล่าเป็นหน้าจอ 3D นั่นแหละเราสามารถเรียก Grease Pencil เนี่ยนึกถึงออบเจกต์ฮะมันก็คือเหมือนกับพื้นฐานของโปรแกรม 3D โปรแกรมนึงเลยมันก็คือออบเจกต์ส่วนหนึ่งของโปรแกรม 3D ครับผมเราสามารถสร้างมันใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยเห็นมั้ยเรามี Grease Pencil Blank Stroke แบบ Monkey เนี่ยเราสามารถเรียกเขาออกมาได้คอมมานด์ตรงนี้จะมีอยู่ตรงก็คือ Shift A ครับผมหลังจากกด Shift แล้วก็ A เราจะสามารถสร้างเหมือนกับสร้างโปรแกรมสร้างส่วนของพื้นที่ว่างๆของโปรแกรม 3D ขึ้นมาได้อันนี้คือส่วนของโปรแกรม 3D ทั่วไปฮะก็คือ Mesh ก็พวกกระดาษพวกกล่องพวกพื้นฐานของโปรแกรม 3D ทั่วไปฮะแต่ทีนี้ในส่วนของ Blender เนี่ยที่เป็น Grease Pencil ที่เราใช้กันอยู่ตรงนี้เราก็กด Shift A แล้วทีนี้ก็จะกดปรากฏ Grease Pencil ขึ้นมาฮะเราก็เลือกได้เลยนี่มังกี้เราเลือกแบล็งสมมุติเราเลือกแบล็งจะสังเกตว่าไม่มีอะไรฮะกด Shift ครับผม Shift แล้วก็ A ไม่ขึ้นนะเกี่ยวกับ Setting อ๋อจริงด้วยอีกอันนึงฮะที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่าให้ลองไปทำดูก็คือตัวที่เป็นผมบอกให้แนะนำลองทำดูก่อนในช่วงแรกครับผมแนะนำว่าให้ลองไปติ๊กถูกหลายๆถูกถ้าหากว่าติ๊กทั้งหมดแล้วลองกดปุ่มแท็บดูครับผมจะขึ้นหน้าจออย่างนี้มา
จะขึ้นหน้าวิเศษอันนี้มาเบลนเดอร์เนี่ยมันจะมีเหมือนกับหลายโหมดครับผมเราจะมีในโหมดของ Green Pencil นะจะมี Draw Mode Edit Mode Scrub Mode Object Mode Weight Mode แล้วก็ Vertex ครับผมโหมดที่เราได้ใช้บ่อยๆในฐานะของสาย 2D จะมี Draw Mode อยู่แล้วล่ะเพราะชื่อก็บอกอยู่ว่า Draw จะมี Edit Mode นี่เราเลือกขยับได้เลยปึ๊บ Edit Mode กด G เห็นไหมเราสามารถขยับได้หรือจะกดทางซ้ายทางขวาตรงนี้ก็ได้ครับผมเห็นไหมเราสามารถขยับได้และทีนี้ก็มี Scrub Mode Scrub Mode นี้จะเป็นของดีของเราเลยฮะสมมติเรามีวงกลมอยู่นี้ใช่ไหมมีบรัชใช่ไหมฮะพลังของ Scrub Mode ก็คือเราสามารถดึงได้เนี่ยผมปรับให้มันใหญ่ขึ้นนะหนีดึงซ้ายขวาหน้าหลังอันนี้จะเป็นพลังของ Blender Grease Pencil นะครับผมนี่วิธี Activate นะฮะก็คือกดปุ่มแท็บปุ๊บ1ครั้งโอ้จริงด้วยผมมีปลั๊กอินตัวนึงอยู่เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนนี่ช็อตคัทจะสังเกตได้ฮะนี่เห็นไหมแท็บ3เห็นไหมฮะเห็นตัวนี้ไหมมันจะขึ้นกับปุ่มมันจะขึ้นปุ่มที่ผมกดมาให้ฮะเนี่ยผมกดแท็บผมกด Shift Space เห็นไหมขึ้นไหมฮะโอเคไม่เป็นไรลองกดผมจะลองกดปุ่มช็อตคัทดูนะฮะผมกดปุ่ม A ขึ้นไหมฮะมันจะมีตัวอักษรเล็กๆอยู่ตรงนี้มีไหมฮะ A Z ผมกดตัว Q อ่ะขึ้นไหมฮะเห็นไหมฮะคีย์บอร์ดหรืออะไรผมกดคีย์บอร์ดอยู่ครับผมแต่ทีนี้อันนี้ไม่ต้องกดตามนะให้ช่วยดูหน้าจอให้หน่อยฮะมันจะมีอะไรขึ้นเล็กๆอยู่ตรงนี้มีครับมีครับอันนี้ก็คือจะบอกปุ่มที่ผมกดนะว่าผมกดอะไรนะจะได้ดูง่ายๆโอเคขอต่อเลยนะฮะในส่วนของ Grease Pencil เนี่ย Grease Pencil ข้อดีของเราก็คือน้องค่อนข้างที่จะเป็นเวกเตอร์เราก็ดัดง่ายใช่ไหมล่ะฮะนี่แล้วด้วยความที่ว่าน้องเขาอยู่บนพื้นที่ของ 3D ถ้าเราสามารถขยับกล้องได้นี่ถ้าเราขยับกล้องปุ๊บเราก็จะเห็นน้องอยู่ในสถานะของเด็ก 3D ครับผมจะกลายเป็นพื้นที่ของ 3D เราสามารถขยับกล้องเปลี่ยนมุมได้เลยเย้ปุ๊บเรากลับมาสู่หน้าปกติต่อมาในส่วนของ Blender นะฮะต่อมาจะลองวาดอะไรเล็กๆก่อนก็ได้ครับผมลองวาดเหมือนกับให้มันคุ้นชินกับร่างกายเราก่อนว่า Blender นะเนาะสมมติผมปรับ Brush นะฮะเราปรับบัตรได้ตรงนี้ครับผมจะสังเกตไอ้ปุ่มเล็กๆตรงนี้จะเป็นโหมดให้เลือกเหมือนกันครับผมนี่ลองเลื่อนดูครับผมตรงนี้ลองกดเล่นๆดูเลยจะมีโหมดหรือไลท์โหมดอยู่ฮะตอนนี้อาจจะเยอะไปก่อนแต่ทีนี้จริงๆที่เราใช้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกฮะเจอไหมฮะเจอครับเจอครับโอเคอ่ะถ้างั้นเราค่อยๆอธิบายไปกันก่อนทีละอันเลยเนาะอันแรกสุดบนสุดเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเซตติ้งของปากกาครับผมเป็นเหมือนกับขนาดปากกาขนาดดินสอเราปรับเหมือนกับเซตติ้งพวกเมาส์หรือว่าที่เราชอบปรับกันใน Photoshop ก็จะอยู่หน้านี้เลยนี่ผมปรับให้มันใหญ่ขึ้นปรับให้มันเล็กลงได้หมดเลยแต่ทีนี้พวกทูพวกนี้ก็จะมีช็อตคัทอยู่ด้านบนเล็กๆฮะเนี่ยเห็นมั้ยเราสามารถเปลี่ยนดินสอได้ด้วยฮะเราเปลี่ยนบรัชตรงนี้เห็นมั้ยเราเปลี่ยนเป็น Airbrush ได้ด้วยเวลาเราเปลี่ยนจะเปลี่ยนตรงกดตรงรูปเลยฮะแล้วทีนี้จะมีที่ให้เปลี่ยนอยู่มีวิธีเปลี่ยนบรัชฮะที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้ก็คืออิงเพนครับผมมีอิงเพนที่ผมถนัดของตัวเองอยู่ก็เลยใช้ตัวนี้นี่ลองพยายามวาดรูปให้มันชินกับร่างกายครับผมให้ชินมือเจ็บไปชินร่างกายเลยผมนี่ลองวาดรูปให้มันชินดูฮะเราสามารถวาดรูปได้ครับผมพวกเครื่องมืออื่นๆก็อยู่ทางซ้ายเลยฮะมีบักเก็ตทูมีไม้ลงสีมียางลบเราก็ปรับยางลบได้เหมือนกันเป็นยางลบหนายางลบบางอะไรเป็นต้นมาลองปรับดูเลยครับลองเล่นดูเราจะวาดไปเรื่อยอะไรนะฮะอ๋อวันนี้คุณคาโกะเดี๋ยวปิดงานออกไปให้หมดเคมมาละเย้ดีครับลองวาดเล่นดูเลยครับตอนนี้ลองหยิบพวกปากกาอะไรพวกนี้มาลองเล่นดูได้เลย
โอเคตรงนี้ผมจะลบไปก่อนนะเดี๋ยวจะเริ่มอธิบายไปเรื่อยๆนะฮะหน้าแรกตรงนี้ก็คืออุปกรณ์ปากกาหน้าที่2ตัวนี้จะเป็นโหมดของ 3D ครับผมจะมี EV Workbench แล้วก็ Cycle ตรงนี้เราไม่ต้องยุ่งอะไรมากเพราะไม่ได้เกี่ยวกับเราฮะอันนี้ก็คือเลือกปรับหน้ากระดาษครับผมที่เป็นรูปคล้ายๆเครื่องพิมพ์จะมีเหมือนกับเลือก Resolution ของการ์ตูนเราว่าเราต้องการที่จะทำให้หน้ากระดาษนั้นเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่มีเฟรมเรทอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเลือก Output ก็คือปรับเป็นเหมือนกับ Export นั่นแหละหน้านี้เราไม่ได้ยุ่งเท่าไหร่หน้านี้เกี่ยวกับซีนโวครับผมเราก็ไม่ได้ยุ่งเหมือนกันไม่ได้เท่าไหร่อันนี้คือปรับพื้นหลังสีพื้นหลังโลกอะแล้วปรับเป็นสีแดงสีเขียวหรืออะไรก็ได้เลยเรามาอะไรต่ออันนี้คืออ็อบเจกต์ครับผมเราไว้เหมือนกับหมุนซ้ายหมุนขวาสมมติผมวาดวงกลมนะถ้าผมยุ่งตัวนี้ลองผมจะลองจับตัวนี้แล้วเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาจะใช้ทูตรงนี้เลยนี่สังเกตว่าตัวเลขจะเปลี่ยนอะมันก็คือบ่งบอกว่าตัวตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนของจุด 3D แค่นั้นเองเหมือนเราเรียน 3D นั่นแหละฮะให้นึกภาพอยู่ในโปรแกรม 3D เลยต่อมาตัวนี้อันนี้เรียก modify ฮะเป็นเหมือนกับว่าสมมุติเรามีอุปกรณ์และเราต้องการผมมีมนุษย์ก้าง modify แปลว่าการดัดแปลงครับผมเพราะถ้าเราต้องการดัดแปลงเราสามารถดัดแปลงอันนี้อะไรได้บ้างลองกดที่เขามีตัวอย่างอย่างเช่น thickness เราต้องการให้เส้นเขาหนาขึ้นแล้วก็มายุ่งที่ modify ได้เห็นไหมเขาจะมีความหนาขึ้นบางลงเราก็ทำได้สมมุติเราต้องการให้เขาเหมือนกับสั่นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเราเลือกคำว่าน้อยสามคำว่าน้อยก่อนสินี่เราสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะผมรู้สึกว่าความละเอียดมันตกลงเปล่านะสตรีมความละเอียดมัน480ทุกคนพอเห็นภาพชัดกันหรือเปล่าครับผม480ผมเห็นตัวหนังสือไม่ชัดนะแอบพิกเซลครับผมผมว่าผมคุณภาพเน็ตหรือเปล่าผมกับลินโอ้จริงด้วยผมเปลี่ยนคุณภาพผมจำได้แล้วเซตติ้งสอนเร็วได้นะแต่ขอภาพชัดๆหน่อยเดี๋ยวไม่เป็นไรแต่ขอให้ภาพชัดขึ้นก่อนสักครู่นะฮะทำใหม่ได้ไหมทำจะทำเร็วได้แล้วชัดขึ้นแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ปรับเป็นสามร้อยยี่สิบจับชัดๆเลยครับพอแล้วล่ะได้แล้วใช่ไหมเจ็ดร้อยยี่สิบเห็นอยู่ชัดแล้วนะเสร็จแล้วครับขอวันมอครับวันมอมันไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้เล่าอะไรเยอะมากครับผมเมื่อกี้เป็นแค่วาดเล่นกับอธิบายหลักการของนี่เฉยๆผมอัดคลิปไม่อยู่ไม่ต้องห่วงครับผมแต่ทีนี้ให้พูดใหม่ได้ก็คือ Blender เนี่ยเป็นเหมือนกับโปรแกรม 3D ใช่ไหมฮะแต่ทีด้วยความที่ว่าด้านหลังในยุคหลังเขาพัฒนาให้สามารถทำ 2D ได้และทำได้ดีด้วยผมก็เลยจะมาแนะนำว่ามันจะเล่นอะไรกันได้บ้างครับผมตอนนี้เราเข้าสู่เบสิกกันอยู่ก่อนนะตอนนี้เราเริ่มวาดรูปกันแล้ววาดเล่นกันแล้วและทีนี้เราก็มีพวก modify อันนี้ก็คือ modify ก็คือการดัดแปลงแก้ไขครับผมเราจะมาดัดแปลงแก้ไขในส่วนของ 3D ฮะมันคือการดัดแปลงแก้ไขในส่วนของ 3D สมมุติเนี่ยสังเกตว่าผมใส่น้อยผมกด play เห็นไหมน้องก็จะขยับเหมือนกับว่ามีอะไรเป็นคลื่นผมปรับใหม่ผมไปหาคำว่าอะไรดีผมหาคำว่า thickness ผมทำให้หนาขึ้นผมทำให้บางลงก็ยังได้แล้วเราปรับตรงนี้ได้ด้วย custom curve เห็นไหมฮะนี่เราปรับเฉพาะส่วนได้ด้วย opacity กับความหนาบางจางรู้กันอยู่แล้วฮะเราปรับตรงนี้ได้เหมือนกันมาต่อมาก็คือนี่ฮะหน้านี้ก็คือเอฟเฟกต์นึกถึงภาพเวลาเราทำเอฟเฟกต์ในการ์ตูนอะไรพวกนี้เนาะแล้วมันก็ต้องมีเอฟเฟกต์เนาะอย่างเบลอหรือว่าทำให้มีแสงBlender ก็จะมีพวกสต็อกพรีเซตมาให้ฮะที่แบบเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากอย่างเช่น Blur เนี่ยเราปรับเบอร์ได้ปึ๊บเห็นไหมฮะผมปรับ300เห็นไหมฮะก็จะ Blur ก็มีเหมือนกันแล้วปรับใหม่สิลองปรับเป็นผมลองไปเล่นอะไรนะนี่นี่ริมไลท์เราก็เล่นได้เหมือนกันเนี่ยเราสามารถทำริมได้เห็นไหมก็เป็นเหมือนกับใส่เอฟเฟกต์นั่นแหละฮะใส่เอฟเฟกต์แบบรวดเร็วสำหรับสายขี้เกียจอย่างเรา นี่ผมปรับให้ริมไลน์มันเบลอได้ด้วยปรับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะทำเฉดสีจะได้ไวขึ้นอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ครับผมอันนี้คือหน้าฟิสิกส์เราไม่ต้องยุ่งอะไรกับมัน สาย 2D เราไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันกับมากก็ได้ครับผมอันนี้จะเป็นการเชื่อมต่อระบบโฟลเดอร์ของBlender ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับระบบเลเยอร์ของ Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆฮะเราจะมีระบบที่เรียกว่า Shine Off
ซึ่งค่อนข้างที่จะแตกต่างพอสมควรเดี๋ยวผมอธิบายตอนหลังให้ครับอันนี้เห็นหน้าเขียวๆนี่ไหมฮะตรงนี้เรียกว่า Object Data แต่ถ้าภาษาไทยเราก็คือเลเยอร์ครับผมเราสามารถสร้างเลเยอร์ลดเลเยอร์ทำให้มันลงอยู่ด้านล่างอยู่ด้านบนทำคลิปปิ้งมาร์กก็ยังได้จะอยู่หน้านี้ฮะและหน้าสุดท้ายที่เราจะยุ่งกันก็คือนี่ก็คือหน้า Material ฮะหรือก็คือเลือกสีผมลองเลือกดูนะฮะอันนี้คือเส้นกราวนี่ Solid Stroke เส้นแดงเป็นจุดด้วยและทีนี้ก็มี Solid Fill นะก็คือเลือกฟิลได้เลยแล้วก็ดอทสโตรกเป็นจุดๆๆๆๆป้ายเห็นไหมฮะนี่นะทีนี้ผมก็อธิบายในส่วนของไอ้ตัวหน้านี้เสร็จแล้วนะฮะปึ๊บเราลองมาเล่นกันต่อเลยเวลาเราอยู่ใน draw mode ครับผมก็คือหน้าที่เราวาดรูปอะเราสามารถที่จะไปที่เคอร์เซอร์แล้วก็กด display cursor off ได้นะฮะมันจะทำให้เคอร์เซอร์ของเราดูสะอาดตามากขึ้นโอเคอันนี้จะเป็น setting ของปากกาครับผมเราสามารถปล่อยที่เขาอยู่ตรงนี้ว่างได้เลยเราไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันมากเราปล่อยได้เลยครับผมเราผมสมมติผมลองวาดรูปเล่นนะผมวาดรูปตัวละครที่ผมวาดเป็นหลักเลยวาดไปไวหน้าเบี้ยวไปเป็นลายปึ๊บนี่สมมติผมวาดตัวละครที่ผมวาดเป็นหลักสมมติเรามีอะไรต้องการแก้ไขนึกถึงเวลาเราอยู่ในโปรแกรมอื่นนะสมมติเราต้องการที่จะครอปส่วนของตัวเนี้ยแล้วย้ายไปที่อื่นเรามาอยู่ที่ตรงนี้ครับผมเราจะมีคำในช่องกล่องนี้จะมีรูปสามเหลี่ยมอยู่จะมี set box select tool และ lasso ผมแนะนำว่าให้เราใช้ lasso นะฮะโปรแกรมนี้จะไม่เลือกแบบโปรแกรมอื่นนะโปรแกรมนี้จะเลือกแบบเส้นสมมติผมเลือกเป็น object เส้นสังเกตนะผมจิ้มเส้นมันก็จะได้เส้นออกมาผมจิ้มตาเส้นของตามันก็จะได้ตาแยกออกมาผมเลือกตาใหญ่ครอบตาใหญ่ทำให้มันขยายขึ้นหรือลากขึ้นมันก็จะเลือกแค่เฉพาะที่ผมเลือกครับผมจะไม่เหมือนกับตัวที่เป็นเหมือนกับ photoshop ที่ว่าสมมติเราเลือกแค่เฉพาะนึงเราก็จะได้แยกตัวนั้นออกมาแต่ถ้าเราอยากได้แบบนั้นก็จะมีโหมดอยู่ตรงนี้ครับผมจะเห็นสังเกตจุดตรงนี้อันนี้คือแบบเลือกเส้นอันนี้คือแบบเลือกจุดถ้ากดจุดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมเราซูมเข้าไปฮะเราจะเห็นจุดเราสามารถขยับจุดแบบเฉพาะจุดได้เห็นไหมอันนี้คือส่วนของ edit mode นะฮะแล้วก็ edit mode เราจะเห็นเครื่องมืออื่นๆครับผมจะมีอยู่ตรงนี้เราสามารถเลื่อนบนเลื่อนซ้ายเลื่อนล่างเราสามารถหมุนปึ๊บปึ๊บได้เลยเราสามารถขยายได้เหมือนกันอันนี้ก็ขยับแบบรวดเร็วเห็นไหมมาต่อมาที่เราใช้กันอีกอันนึงอันนี้ก็คือความหนาของเส้นนะเราสามารถปรับความหนาของเส้นได้ใน Edit Mode เหมือนกันนี่ปึ๊บแล้วผมทำให้หนานิดนึงเห็นไหมน้องเขาหนาขึ้นครับผมเรามาส่วนตรงนี้อันนี้คือเคล็ดลับของ Blender อีกอย่างนึงฮะอันนี้เราจะเรียกว่าเชียร์เราภาษาอังกฤษแล้วนะเราจะเรียกว่าเชียร์นี่เราสามารถดัดอย่างนี้ได้เหมาะกับพวกอนิเมเตอร์พวกเรานั่นแหละที่เราจะชอบช้ำท่ายืดหรือหดบ่อยๆแล้วก็มีตัวนึงฮะตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้ยากนิดนึงนะอธิบายค่อนข้างยากแต่ทีนี้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์และได้ใช้บ่อยครับผมเราไปที่โอเวอร์เลย์นะฮะกดจึ๊กจะมีอยู่คำหนึ่งที่ชื่อว่า 3D Cursorกดขึ้นมาเราจะได้เห็นดอทหน้าตาแปลกๆนะนี่เรากดอยู่ตรงนี้ 3D cursor เรากดตรงไหนมันก็จะไปอยู่ตามนะ 3D cursor เราไว้ทำอะไรนึกถึงพวกเวลาต้องการที่จะดัดโมเดลว่าเราต้องการที่จะดัดรูปเราเอาว่าเราต้องการที่จะให้มันหมุนไปทางไหนอ่ะสมมติผมเอา 3D cursor ผมไปจุดไว้ที่คอแล้วผมเลือกเชียร์ตรงนี้เรียกเบนนะครับผมจะหยิบเบนนะแล้วผมลองหมุนดูผมจะลองจับแล้วโยกดูสังเกตเห็นอะไรไหมฮะนี่เราสามารถจับมันโยกได้ครับผมเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่เราเอามาใช้ใน 2D ได้เยอะเหมือนกันนะนี่เราจับหมุนได้เลยปึ๊บปึ๊บใส่หัวไม่เอา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 โอเคเวลาช็อตคัทในการเรียกตัวเชียร์นะครับผมลองดูนะผมจะกด Shift และ S เราจะโผล่หน้านี้ขึ้นมาถ้าเราต้องการรีเซ็ตเรากดที่คำว่า cursor to world origin ครับผมเรากดเข้าไปปุ๊บ
สมมุติเราผมตั้งเคอร์เซอร์ไปที่ไหนก็ได้ถ้าผมกด Shift S และทีนี้เป็นคำว่า Cursor to World Origin น้องก็จะกลับไปอยู่ที่เดิม Origin เนี่ยให้นึกภาพเป็นเหมือนกับว่าเอ้ยเราต้องการที่จะแก้ไขตรงเนี้ยแต่เราต้องการแก้ไขแค่จุดเฉพาะตรงเนี้ยเราจะเอาแค่ตรงนี้ได้มั้ยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวกำหนดได้แล้วว่าเราต้องการที่จะแก้ไขแค่เฉพาะในส่วนไหนสมมุติผมต้องการแก้ไขในส่วนของหูนี่เราก็จะแก้ได้แค่หูเนี่ยฮะเห็นมั้ยน้องก็จะมายุ่งแค่หูเราสามารถแก้ได้เฉพาะจุดด้วยก็คือเราเลือกแค่หูสมมติผมจะเลือกแค่หูปึ๊บเลือกแค่หูเรียบร้อยแล้วจะสังเกตส้มๆนะฮะแล้วทีนี้เราไปที่คำว่าเบนซ์แล้วก็หมุนได้แค่หูเหมือนกันเห็นมั้ยเราสามารถแก้อย่างนี้ได้เหมือนกันนะนี่อันนี้คือในส่วนของ Edit Mode Edit Mode ที่เราใช้กันส่วนใหญ่ก็เหมือนกับโปรแกรมทั่วไปนะครับก็คือย้ายขึ้นลงซ้ายขวาแต่จะมีส่วนของเบนซ์แล้วก็เชียร์มาเพิ่มโอเคผมกดแท็บและทีนี้ผมจะไปในโหมดต่อไปที่เราได้ใช้บ่อยที่สุดเรียกว่าบ่อยที่สุดเลยฮะก็คือสครับโหมดโหมดนี้ดียังไงเราเลื่อนนี่ฮะอย่างนี้ได้สมมติหน้าเราเบี้ยวเราต้องการที่จะดัดเราก็จับดัดได้เลยครับผมเห็นไหมขึ้นลงซ้ายขวาผมอยากให้หูยาวขึ้นเรียบร้อยแล้วหูยาวแล้วตรงนี้ก็เลือกได้เหมือนกันฮะสมมติเราต้องการที่จะดัดแค่เฉพาะส่วนเราก็เลือกกรุ๊ปเลยจึ๊บผมเลือกที่ต้องการที่จะดัดเส้นผมเปลี่ยนเป็น edit mode เราต้องเปลี่ยนเป็น edit mode เพื่อที่จะเลือกเส้นก่อนนะและทีนี้ผมเลือกเส้นเฉพาะตรงไหนดีผมเลือกแค่ตรงหูอย่างเดียวไปที่ scrub mode นะจะเห็นว่าสีส้มยังอยู่อ่ะผมจะดึงขึ้นเห็นไหมผมจะดึงขึ้นปรับแค่หูถ้าผมต้องการที่ปรับแค่ตาผมเปลี่ยนเป็น edit mode เลือกตาขยับซ้ายหมุนซ้ายหมุนขวาจับขึ้นนิดหน่อยกด scrub mode นี่เห็นไหมเราสามารถปรับได้เลยครับช็อตคัทอย่างหนึ่งที่สำคัญของ Bender นะฮะนึกถึง Ctrl A เรากดตัว A อย่างเดียวปุ๊บคือการเลือกทั้งหมดครับผมอันนี้ใช้ได้แค่เฉพาะใน Edit Mode นะเวลากด A ก็คือเลือกทั้งหมดกด S นี่ผมกด S นะฮะกด A แล้วกด S ขยายกด R R คือ Rotate ก็คือหมุนครับผมแล้วก็ G G คือย้ายที่ครับผมย้ายไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาเห็นไหมอันนี้คือเบสิกนะฮะตอนนี้เราได้เดินทางเข้ามาสู่สครับโหมดแล้วสครับโหมดก็มีหลายอันครับผมอันนี้คือสมูททำให้เส้นมันสมูทขึ้นสมูทเส้นของเราขรุขระเห็นไหมมันจะทำให้เส้นสมูทขึ้นแต่ในที่นี้เส้นของผมค่อนข้างจะตรงอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะต่อมาคือติ๊กเน็ตเราสามารถทำให้เส้นหนาขึ้นบางขึ้นได้เนี่ยทำให้หนาขึ้นทำให้บางลงปึ๊บเห็นไหมเราสามารถทำอย่างนี้ได้อันนี้คือสเตรนท์ก็คือความเข้มแล้วก็บางของเส้นครับผมทำให้บรัชในขึ้นหน่อยปึ๊บเห็นมั้ยอันนี้คือทำให้เข้มขึ้นเห็นมั้ยฮะทำให้บางลงแล้วทีนี้อันนี้ทำให้เส้นหยักๆสำหรับสายที่อยากลองทำเอฟเฟคครับผมเห็นมั้ยหยักๆหยักๆจ้าเราก็จะมีตัวนี้ให้ใช้เหมือนกันอันนี้คือดึงแรปครับผมอันนี้คือดึงและอันนี้ก็คือคูลดันไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่ะใช้2ตัวนี้ได้อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าที่เราใช้หลักๆก็มีแค่2ตัวนี้นะฮะแรปกับพุชเนี่ยดึงดันทำให้เราสามารถแก้รูปได้ง่ายอ่ะสมมุติผมต้องการที่จะให้หน้าน้องเขาหันมาเพิ่มนิดนึงเราเห็นมั้ยผมก็แก้ได้เลยดันมานิดนึงต่อมาคือสไปรัลเอ้ยทวิสต์เหรอมันเปลี่ยนชื่อแฮะตอน 3.1 มันสไปรัลเนี่ยก็คือหมุนแล้วหมุนทั้งซ้ายหมุนทั้งขวาได้เลยเนี่ยอันนี้คือพินช์พินช์ก็คือหยิกครับผมเห็นไหมเราจะหยิกอี้ทำให้น้องก็เล็กลงอันนี้ก็คือก๊อปปี้เราจะต้องกดก่อนแต่ทีนี้ตัวนี้เราไม่ได้ค่อยใช้อะไม่ค่อยต้องยุ่งก็ได้แต่ทีนี้ที่เราใช้กันหลักๆก็คือนี่2ตัวนี้ครับผม wrap กับ push เรามาเบสิกกันส่วนของอุปกรณ์ที่เราใช้เราใช้แค่ draw edit mode แล้วก็ scrub mode นะในส่วนของการวาดรูปนะและทีนี้เราจะมาดู object mode ก่อน object mode เป็นสิ่งที่สำคัญมากของ Bender ฮะเพราะว่าเป็นการเลือก object mode คือการเลือกครับผมสมมติผมมีไฟล์ที่1ผมมี object ที่2ถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขไฟล์ที่1เราก็ต้องไปที่ object mode ก่อนแล้วก็เลือกครับผมว่าเราต้องการที่จะแก้ไขในส่วนไหนเหมือนกันเลือกโฟลเดอร์นั่นแหละว่าเราต้องการที่จะเลือกโฟลเดอร์ไหนเพียงแต่ว่าโฟลเดอร์มันอยู่ใน 3D ครับผมหรือเราจะเลือกในตรงนี้ก็ได้ครับผม
นี่น้องเขาอยู่ตรงนี้เหมือนกันเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เหมือนกันครับผมเราจะมีกล้องเรามีไฟล์1เรามีไฟล์2เรามีออบเจกต์1ออบเจกต์2เราสามารถเลือกได้กล้องก็สามารถขยับได้ฮะปึ๊บเราไปที่คาเมราวิวก็ขยับกล้องได้เหมือนกันเห็นมั้ยมาในส่วนของโหมดทีนี้ผมเริ่มอธิบายจะเริ่มเข้าใจแล้วนะเรามี Object Mode Draw Mode Edit Mode แล้วก็ Scrub Mode ในสายของ 2D เราจะใช้กันอยู่แค่นี้ครับผมเอาล่ะต่อมาคือส่วนของ Material ฮะ Material ของ Blender มีอยู่หลักๆ2แบบ2ประเภทแล้วก็แยกเข้าไปข้างในอีก2อย่างครับผมแต่ทีนี้ผมจะอธิบายที่ใช้กันบ่อยๆนะอย่างแรกก็คือ Solid Solid คืออะไร Solid คือเส้นอย่างนี้ครับผมนึกถึงเส้นที่เราต้องการที่จะลงสีเราจะเรียกพวกนี้ว่า solid ครับผมต้องการที่จะลงสีนี่ปึ๊บเห็นไหมเราสามารถลงสีได้เลยฮะเราจะวาดเป็นวงกลมก็ได้เราจะวาดเป็นอะไรก็ได้อันนี้จะเป็นระบบ solid ของ blender นะเรามีถังสีมันก็นะถังสีของเราก็ใช้ได้สมมติผมวาดวงกลมผมต้องการที่จะลงสีปึ๊บวงกลมลงสีผมเลือกลงสีสีเทาอ่ะปึ๊บเห็นไหมฮะเราก็ลงสีได้เหมือนกันอะล่ะต่อมาก็คือสิ่งที่แตกต่างจากโปรแกรมอื่นนะฮะของ Blender หรือว่าจะเป็นเอกลักษณ์มากกว่าก็คือสีของเราอ่ะสามารถเปลี่ยนภายนอกได้สมมุติเราเลือกสีนี้ไปแล้วเอ้ยเราอยากเปลี่ยนจังเลยอยากเป็นเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่ะเราก็ลากลงมาสีแดงครับผมไปที่หน้า Material แล้วเลือกสีที่เราต้องที่เราเลือกครับผมของผมในกรณีนี้ก็คือ solid fill เราก็เลือกไปเลยแล้วก็ดันขึ้นเห็นไหมเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้เลยครับผมและทีนี้เราต้องการสีเพิ่มเราก็กดบวก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 ไปเรื่อยๆครับผมเห็นไหมเราก็ได้สีแล้วซึ่งเราก็มีเส้นกับสีให้เลือกครับผมสมมติผมเลือกต้องการเส้นนะอันนี้คือเส้นปึ๊บเส้นอันนี้คือสีเห็นไหมปึ๊บเราจะมีสโตรกกับฟิลเนี่ยแหละฮะนี่ที่เราจะต้องมาแก้ไขสมมุติเราสร้างสีใหม่ขึ้นมาแล้ว1อันกดบวกอ่ะมันจะขึ้นเปล่าๆเงี้ยเรากดนิ้วนะเขาจะให้เราเลือกครับติ๊กถูกว่าเอ้ยเราต้องการสโตรกหรือเราต้องการฟิลสมมุติผมต้องการสโตรกผมก็ติ๊กถูกสโตรกปึ๊บแล้วก็เลือกสีของสโตรกเราได้เลยเลือกสีของเส้นเราแล้วเราก็วาดสมมุติเราต้องการมาแก้ไขที่หลังเราก็กดเลือกสีแล้วก็เปลี่ยนเห็นไหมหรือเราต้องการเปลี่ยนใหม่เราต้องการสร้างฟิลปึ๊บเราสร้างฟิลมาเป็นเหมือนกับทำลงสีแล้วก็ได้เลยเห็นไหมปึ๊บได้เลยเราก็ได้ฟิลมาอุปกรณ์ที่ใช้ตรงนี้ก็จะมีปากกามีถังสีมียางลบอันนี้ทิ้วไว้เป็นเหมือนกับเราไม่ได้ใช้บ่อยครับผมตัวนี้ไม่ต้องยุ่งอะไรมากก็ได้แล้วก็อีกอันนึงของ Blender ปึ๊บสร้างอันใหม่ก่อนนะโอเคลองสังเกตดีๆนะฮะสมมติผมวาดเส้นอย่างนี้ปึ๊บอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ไว้สำหรับคลีนอัพครับผมเราเลือกไปที่นี่คัตเตอร์กดจึ๊บเข้าไปเราลากเก็บนี่ขอแค่ลากเก็บเราก็สามารถตัดเส้นได้เลยครับผมเป็นไว้สำหรับตัดเส้นเกินยางลบเราได้ใช้ไหมใช้ฮะแต่ใช้ไม่ค่อยบ่อยเท่ากับไอ้ตัวนี้คัตเตอร์จะใช้มันบ่อยกว่าเราจะมีคีย์ลัดกันอยู่ฮะก็คือชิปผมจะกดชิปค้างแล้วก็กดสเปซนะฮะเห็นไหมฮะเราจะโผล่ดรอโปรแกรม Blender เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะพึ่งช็อตคัทกันเยอะพอควรครับผมเห็นไหมเรามีลายชิปแล้วก็กดสเปซอ๋อไอ้นี่กดอันนี้คือชิปตลอดเลยใช่ไหมใช่ฮะกดชิปแล้วก็กดสเปซบาร์นี่ฮะชิปสเปซบาร์นี่ไงขึ้นอยู่ฮะเราก็เลือกเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้เลยสมมติผมเลือกเป็นดินสอแล้วก็เลือกได้กดชิปสเปซแล้วก็กดอย่างลบแล้วก็เลือกได้กดชิปสเปซแล้วทีกดฟิลก็กดลงสีได้เหมือนกันเห็นไหมฮะคัตเตอร์นี่ตัดเฉพาะส่วนได้เลยเลือกลายเนี่ยเรารีลายเรามีเส้นเห็นไหมฮะปึ๊บอันนี้ก็เป็นพวกเบสิกครับผม
ต่อมาเราจะมายุ่งเรื่องของเลเยอร์กันละมีเลเยอร์ปึ๊บผมกดเราสามารถสร้างเลเยอร์ใหม่ได้2วิธีฮะก็คือ1กดบวกตรงนี้กับ2ก็คือกดบวกตรงนี้ครับผมจะกดบวก1ครั้งปึ๊บเราได้เลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วผมจะลองกดสร้างเลเยอร์นี้เขียนเข้าไปเลยฮัลโหลผมมีคำว่าฮัลโหลนะฮะแต่ผมสามารถแก้ไขแค่เฉพาะเลเยอร์นี้ได้อย่างเดียวเหมือนกันสมมติผมเลือกฮัลโหลต้องการที่จะเลือกตัวนี้เราก็ขยับได้เราสามารถล็อกเลเยอร์ได้ครับผมเรามีให้ปุ่มล็อกอยู่ตรงนี้เหมือนกันล็อกเราต้องการที่จะแก้ไขแค่คำว่าฮัลโหลอย่างเดียวเราก็ได้เห็นไหมแล้วต่อมาก็คือ clipping mark เห็นคำว่า mark ไหมฮะผมจะลองสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาดูนะปึ๊บกด i ผมจะกด insert blank keyframe for all ทำให้เฟรมเป็นเฟรมว่างโอเคสมมติในเลเยอร์นี้ผมสร้างวงกลมขึ้นมาเราต้องการทำ clipping mark ครับผมแล้วถ้าสมมติเราต้องทำ clipping mark นะผมขึ้นไปเลเยอร์ด้านบนผมวาดฟิลอีกอันนึงผมต้องการให้ด้านบนเนี่ย clipping mark กับตัวด้านล่างสิ่งที่ผมจะทำก็คือกดเข้าไปที่เลเยอร์ครับผมกดติ๊กคำว่า mark ต้องกดในเลเยอร์ที่เป็นเบสนะฮะหรือในเบสในที่นี้ก็คือสีน้ำเงินที่อยู่ด้านใต้ครับผมกดคำว่าเอ้ขอโทษทีฮะต้องกดตัวเลเยอร์ที่เป็นด้านบนที่เราต้องการ mark ครับกด mark กดเปิดขึ้นมากดบวกครับผมเรากดเลือกเลเยอร์ที่เราต้องการ mark ในที่นี้เราชื่อว่า gp layer กดปุ๊บเห็นไหมฮะเราได้ทำการมาร์คเลเยอร์นี้เรียบร้อยแล้วนี่ไว้ริกหรือว่าไว้สำหรับมาร์คเวลาทำงานก็ได้เลยครับนี่อันนี้เป็นเบสิกครับผมสิ่งที่สอนเบสิกตรงนี้ก็น่าจะเกือบหมดแล้วล่ะฮะเรามีมาร์คเรามีเลเยอร์เรามีสีโอเคต่อมาเราลองมาเล่นอะไรกันนิดหน่อยดูดีกว่าผมจะลองหยิบไฟล์ตัวอย่างผมมาดูนะอันนี้ผมจะลองหยิบในส่วนของว่า Bender เนี่ยทำอะไรได้บ้างมาอันนี้เป็นไฟล์ตัวอย่างง่ายๆอย่างหนึ่งของ Bender ครับผมเป็นแอนิเมชันเล็กๆนิดเดียวเองเห็นตัวละครไหมฮะตัวละครนี้จริงๆแล้วมีแค่2เฟรมคือเฟรมที่1และเฟรมที่2สิ่งที่ผมทำอะไรคือทำอะไรได้บ้างนี่สังเกตแอคชั่นดีๆฮะนี่เล็กๆสิ่งที่ผมทำก็คือผมเอาตัวแรกเนี่ยผมกดเชียร์แล้วผมก็กดดัดผมกดดัดแค่เลเยอร์แรกเห็นไหมแล้วก็ย้ายมานิดนึงเราสามารถดัดได้แล้วก็คือวาดลงไปได้เลยครับผมปึ๊บเห็นไหมปึ๊บอันนี้เป็นตัวอย่างโปรเจกต์ง่ายๆครับผมและทีนี้ผมจะเริ่มเปิดโปรเจกต์ที่ดูแอดวานซ์มากขึ้นนะฮะอย่างตัวนี้สมมุติเราต้องการที่จะอนิเมตเป็นเหมือนกับอนิเมตฉากวิ่งฉากที่เรานึกภาพของคนที่เป็นอนิเมตสายการ์ตูนแอคชั่นอะไรอย่างนี้เราก็สามารถเล่นกับกล้องหรือเล่นกับของฟรีเฟรมได้ครับผมนี่เห็นไหมปุ๊บเห็นไหมฮะจะเห็นว่ากล้องของผมก็คือจับกล้องขยับเล็กๆแล้วทีนี้ก็เอาตัวฟรีเฟรมตรงนี้มาเล่นนี่วิ่งทั้งนั้นต่อมาเดี๋ยวผมเริ่มในส่วนของคีย์เฟรมเลยนะฮะมาสมมุติเรามีคีย์เฟรมอยู่ใช่ไหมฮะคีย์เฟรมในการหลักการทำงานของ Bender เนี่ยมีอยู่2หลักการง่ายๆก็คือเรามีเขียนคีย์เฟรมขึ้นมาเองกับเขียนออโต้คีย์เฟรมครับผมเรากดตัวนี้ใช่ไหมสมมติเรามีในโหมดปกติมันจะเปิดเป็นออโต้คีย์อิงอยู่ครับผมพูดง่ายๆก็คือสมมติเราวาดในเฟรม1แล้วเราไปที่เฟรม2ไปที่เฟรม3แล้วกันนะผมเขียน2เห็นไหม3 4สังเกตไหมฮะมันจะเขียนคีย์เฟรมให้เราอัตโนมัติกับวิธีอีกอันนึงก็คือกดตัว i ครับผมกดตัว i ก็คือการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์เดิมกดตัว i ปุ๊บจะมีคำว่า insert blank keyframe insert blank layer duplicate layer ในที่นี้ผมต้องการสร้างเฟรมใหม่ผมก็กด insert blank keyframe ใน active keyframe หรือก็คือ active layer ก็คือทำในเลเยอร์นี้ครับผมกดเข้าไปเลยเราก็จะได้คีย์เฟรมแบบที่เราเมทตามปกติครับผมถ้าในของ Flash หรือโปรแกรมอื่นๆก็จะคล้ายๆกับกดปุ่ม F5 นั่นแหละก็คือในการสร้างคีย์เฟรมขึ้นมาใหม่เฟรมหนึ่งปุ๊บ1 2 3 4 5เวลาเรากดออโต้คีย์อิ้งครับผมสมมุติเรากดออโต้คีย์อิ้งใช่ไหมกดปุ๊บมันจะขึ้นเป็นสีฟ้าเรากดที่ไหน
มันก็จะสร้างคีย์ใหม่ขึ้นมาเลยเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าเรากดปิดจะสังเกตว่าคีย์ใหม่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันถูกปิดไว้นี่เราก็เล่นได้เลยต่อมาผมจะลองกดอันใหม่นะสมมุติเราต้องการ animate balling beam อ่ะผมวาด ball มาหนึ่งลูกเดี๋ยวน้องจะต้องดิ้งครับผมมาแล้วก็วาดตอนนี้เราเปิด auto keying อยู่เราก็สบายครับผมเรากดไปที่ layer 3สมมุติเราขี้เกียจมากๆอ่ะเปลี่ยนเป็น edit mode กดตัว A S เห็นไหมเราเลือกได้เลยเปลี่ยนเป็น edit modeไหวเมา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 หลุดโอเคเราเลือกเส้นเปลี่ยนเป็นอินโหมดกดจี้ทำให้น้องแบนๆทำให้น้องแบนโลดแบนลงปึ๊บจับเลเยอร์นิดนึงทำให้น้องขยับมีดูแอคชั่นแล้วทีนี้เฟรมต่อไปเราก็วาดน้องกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกครับผมในของ Bender เนี่ยเรามี Onion Onion Skin อยู่เวลาเราเปิดปิดนะเรากดตรงนี้ได้เลย Onion Skinning เราสามารถกดเปิดปิด Onion Skin ในเลเยอร์ได้เลยครับผมกดตรงนี้นะหรือจะเปลี่ยนจากตรงนี้ก็ได้เรากดในส่วนของ Shader ใช่ไหมฮะเรากดปุ่ม3เล็กตรงนี้นะครับว่า Overlayแล้วก็จะมีคำว่า Onion Skin ให้อยู่ตรงนี้ปึ๊บสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ปึ๊บวาดวงกลมปึ๊บชิฟต์ดีขึ้นมากดจีเห็นไหมเราก็ได้แอนิเมชันง่ายๆแหละปุ๊บปุ๊บดึงแล้วเราก็ทำน้องตกลงปุ๊บค่อยๆตกลงมาเลยเราเฟรมสุดท้ายมาน้องจะตกลงปึ๊บเห็นไหมเราจับได้เลยเห็นไหมฮะเราได้แอนิเมชันง่ายๆละวงกลมกระโดดดึงอันนี้ก็จะเป็นเบสิกของ Gris Pencil ครับผมมีแค่เนี้ยได้แล้วดึงๆมาต่อมาเราลองมาอยู่ที่อื่นก่อนครับกดนิวนะแล้วทีนี้ผมจะลองกด Open ผมจะลองเปิดไฟตัวอย่างอื่นมาบ้างอันนี้จะเริ่มเป็นคอมเพล็กซ์ละสังเกตว่าฉากของผมเริ่มมี 3D เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเห็นไหมเรามี 3D เข้ามานะแล้วกลับจับเล่นได้เลยเห็นไหมอันนี้คือผมว่าในพื้นที่ของ 3D ครับผมเราลองดูด้านนอกกด play แล้วกด play ใหม่จะสังเกตว่าตัวละครของผมก็คือเคลื่อนที่อยู่ในพื้นที่ของ 3D ฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความสามารถของ Bender เหมือนกันว่าเราสามารถวาดอะไรแบบนี้ได้ฮัลโหลโอเคจะสังเกตว่าเวลาผมวาดก็คือผมวาดตามคีย์เฟรมเลยฮะผมวาดตามพื้นที่เลยเราสามารถกำหนดจุดที่ผมเคยบอกฮะนี่ในเคอร์เซอร์เวิลด์เนี่ยเรากดจุดเข้าไปเราสามารถกำหนดจุดได้ว่าเราต้องการที่จะวาดในพื้นที่ไหนเราใช้เคอร์เซอร์เวิลด์ตรงนี้ในการกำหนดจุดผมจุดหนึ่งจุดแล้วผมก็วาดจุดหนึ่งจุดแล้วผมก็วาดจุดหนึ่งจุดก็คือละเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆครับผมเห็นไหมโอเคเรามาต่อ
อันนี้ก็จะเป็นอีกเฟรมหนึ่งที่อาศัย 3D ในการช่วยครับผมนี่เฟรมนี้เราดูฉากตรงนี้เรารู้สึกเหมือนว่าเป็นพื้นที่ 2D อ่ะแต่ทีนี้ถ้าเราเลื่อนขึ้นไปจริงๆจะสังเกตว่านี่ทุกอย่างเป็นแค่ทุกอย่างเป็น 3D ครับผมแล้วผมใช้เหมือนกับกล้องในการช่วยเฉยๆทำให้น้องดูเหมือนกับลอยขึ้นไปครับโอเคเรามาดูลองดูไฟล์อื่นต่ออ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับใช้โอกาสของ 3D เนี่ยมาช่วยละไม่ใช่ไฟล์นี้นี่ฮะอันนี้คือไฟล์ต้นฉบับของเวลาเขียนบอร์ดธรรมดาใช่ไหมฮะเวลาเราเขียนตัวการ์ตูนสมมุติเราวาดเรากด play เห็นไหมฮะจะสังเกตว่ามีโมชั่นค่อนข้างเยอะครับผมเราสามารถเล่นอะไรแบบนี้ได้เยอะเหมือนกันแต่ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ Bender สามารถทำได้ทันทีก็คือ Composite ครับผมสมมติผมต้องการที่จะ Composite ใช่ไหมผมกดไปที่ตัวละครของผมจะสังเกตว่าผมทำ Keyframe ไว้แล้วเนาะนี่มี Keyframe ของเขาไว้แล้วแล้วทีนี้ผมไปที่ Visual Effect ครับผมสังเกตว่าผมทำ Effect เอาไว้ผมจะลองเปิดให้ดูนะนี่อันนี้คือ Effect ที่ผมทำไว้ให้น้องเรียบร้อยแล้วอันนี้คือ Composite ครับผมเดี๋ยวผมเริ่มทำใหม่เลยอย่างแรกเราเห็นใช่ไหมฮะเรามี Object 3D อยู่ผมสร้างแสงไฟขึ้นมา1อันปึ๊บผมสามารถเอาไฟที่เป็น 3D เนี่ยเข้ามายุ่งกับ 2D ได้ผมสร้าง Point ไฟขึ้นมาเป็นหนึ่งดวงไฟผมปรับสัก 1,000 เห็นไหมเราสามารถเอา 3D เนี่ยเข้ามายุ่งกับ 2D ได้ผมเอาไฟเข้ามาแล้วผมเปลี่ยนสีสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินเราเปลี่ยนได้เลยเห็นไหมอีกวิธีหนึ่งก็คือผมกดเข้าไปที่ Effect ใช่ไหมฮะเราจะมีพวก Color Preset ให้เราเลือกอยู่ผมเลือก Colorize แล้วทีนี้ก็ไปที่ Custom แล้วทีนี้ทำการเหมือนกับว่า Blend สีคล้ายๆกับ Multiply นั่นแหละฮะเห็นไหมเรา Multiply ให้สีให้เข้ากับพื้นหลังได้เนี่ยผมเลือกเป็นสีออกเฉดน้ำเงินน้ำเงินเขียวๆหน่อยดีกว่าเห็นไหมเราทำให้สีเหมือนมีความกลมกลืนกันได้ครับสีออกเขียวๆน้ำเงินน้ำเงินดำๆอีกนิดนึงได้แล้วอีกอันนึงที่เล่นได้ก็ริมไลท์ผมใส่ริมไลท์ให้แสงน้องเข้าไปเห็นไหมฮะก็จะดูเหมือนกับน้องมีเฉดสีขึ้นมาขึ้นเราจะเบลอก็ได้ผมจะเบลอริมไลท์สัก50พิกเซลแล้วกันเห็นไหมฮะเราเปลี่ยนสีก็ได้เปลี่ยนออกเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยเนี่ยได้แล้วนี่ก็เป็นฟีเจอร์ครับผมเห็นไหมอันนี้ก็อนิเมตเฟรม by เฟรมกันไปปึ๊บต่อมาก็จะเป็นเหมือนกับตัวอย่างที่ผมทำไว้ใน 3D เหมือนกันครับผมเป็นตัวนี้เป็นน้องวิ่งครับผมนี่พื้นหลัง 3D ก็คือเป็น 3D เลยเป็น 3D อย่างนี้เลยครับผมแล้วก็กด play จะลองเข้าไปข้างในดูนะนี่เราสามารถทำให้น้องเนี่ยเคลื่อนที่อยู่ในโลกของโลก 3D ได้เลยครับผมนี่อันนี้ตัวอย่างที่พอให้เปิดมาก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้ครับผมโอเคถ้างั้นมีคำถามอะไรมาตอนนี้พักเบรกกันก่อนสักแป๊บนึงสัก10นาทีเนี่ยขอพักเบรกกันก่อนโอ้เร็วมากกับฟาสหัวไหมค่อนข้างไวแล้วนะจะครับจะชื่อตอนไหนครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาอัดวีดีโอให้แล้วเดี๋ยวไปดูย้อนเอาได้อาจารย์คะถ้าเกิดเรามีเซลล์แอนิเมชันจากทำจากข้างนอกอยู่แล้วอยากอิมพอร์ตใช่ไหมเข้ามาแล้วคะทำได้เหมือนกันนะโอเคถามก่อนนะเราต้องการ import แบบไหนเราต้องการ import ที่จะมาแก้ไขต่อหรือ import เข้ามาเล่นได้เลยฮะสมมุติว่า import เข้ามาเป็น sequence file แล้วต้องการมา composite ภายใน Blender นี่ฮะหรือเอามารวมกับ 3D ที่ทำใน Blender นี้ได้ครับผมได้ๆโอเคถ้างั้นผมลองทำให้ดูเลยนะจะได้ดูง่ายๆ
จำไม่ได้ตัวแอดดอนเอ้ยจำตัวที่ผมให้ขอว่าให้กดใส่เข้าไปก่อนหน้านี้ได้ไหมว่าแบบเฮ้ยขอช่วยไปกดติ๊กถูกหรือว่าช่วยกดไอตัวที่ผมขอให้กดมาก่อนด้านเนี้ยเห็นจำได้ไหมฮะมาทีหลังไม่ทันนี่ไงไม่ที่ผมแปะไว้ฮะในเมาส์เรื่อยเปื่อยฮะในเมาส์เรื่อยเปื่อยอ๋อติ๊กถูกใช่ไอติ๊กถูกนี่แหละถ้าว่าติ๊กตัวนั้นได้จะสามารถ import image หรือ import sequence อะไรเข้ามาได้ครับผมอ๋อ import image as plane ก็คือมันจะเข้ามาในแบบรูปแบบของ plane ประมาณนี้สินะใช่แล้วแค่ก่อนนี่คือติดเลยว่ะคอมมูนิตี้ image มาถ้างั้นผมลองหยิบทำเป็นตัวอย่างนะผมจะ import bg ขึ้นมา1อันจะมี import ผมกดไปที่ object mode ฮะขั้นแรกเราไปที่ object mode นะปึ๊บแล้ว shift แล้วก็ a แล้วหาคำว่า image แล้วเราจะเจอคำว่า image as plane กดติ๊กเข้าไปปึ๊บแล้วทีนี้เราก็หาไฟล์ได้เลยไปหาไฟล์รูปภาพก่อนไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเริ่มใหม่ได้ผมไปสมมุติเราเปิดเข้ามาใช่ไหมฮะใน blender ปึ๊บเราอยู่ในโหมดที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้คือ draw mode เราไม่ได้ว่าอะไรฮะเรากดแท็บปุ๊บจะกดแท็บหรือจะกดตัวนี้ก็ได้ฮะเรามี draw mode มี object mode edit mode เรากลับไปที่หน้าคำว่า object mode ปุ๊บเรากลับมาที่หน้า object mode แล้วนะแล้วกด shift a กด shift a ครับผมหรือถ้าหากว่าคิดอะไรไม่ออกจริงๆสมมุติเราต้องการหาอะไรสักอย่างแต่หาไม่เจอกด f3 ก็ได้ครับกด F3 ปุ๊บใน Object Mode นะ F3 ให้หนูขึ้นหน่อยสิหนูขึ้นหน่อยอ๋อ F3 ไม่ขึ้นคนละเวอร์ชันโถไม่เป็นไรกด Shift A ฮะกด Shift A แล้วทีนี้ไปคำว่า Image แล้วจะเจอคำว่า Image as Plane ครับผม Import Image จะกลายเป็น Plane Shift Aหลังจากกดเข้าไปปุ๊บเราก็เลือกไฟล์ได้เลยใจเย็นๆนะฮะเลือกไฟล์ที่อยากได้ก่อนแล้วค่อยแล้วทีนี้ยังรอก่อนนะยังกดอย่าเพิ่งกดโอเคนะฮะไหนเอ่ยแชร์สกรีนได้ไหมฮะหรือว่าส่งมาที่ไหนโอเคตั้งหน่อยอันนั้นมันกดคนละปุ่มแล้วฮะอันนั้นมันกด Shift S ฮะอันนี้ Shift A เราต้องกด Shift A ฮะเรายังอยู่ใน Draw Mode อยู่ฮะเปลี่ยนโหมดกันก่อนเปลี่ยนเป็น Object Mode ครับผม Shift A มันไม่ขึ้นอ่ะเปลี่ยนโหมดก่อนนะฮะเราตอนนี้อยู่ที่ Draw Mode อยู่ครับผมแล้วกด Shift A ไม่ขึ้นเพราะว่าไม่ได้ไปดูที่ผมบอกให้กดไปติ๊กอ่ะสิกลับไปติ๊กถูกก่อนเลยในหน้าเมาด้วยเปื่อยครับผมคุณครูจะแดกหัวนักเรียนแล้วค่ะจะกินหัวแล้วขอโทษค่ะลองไปติ๊กให้หมดก่อนครับผมแล้วทีนี้เราจะคุยภาษาเดียวกันได้ของสำคัญที่มีให้ติ๊กก็มีแค่นี้เองฮะที่ผมบอกให้กดติ๊กนี่แหละตอนนี้พักอยู่ใช่ไหมตอนนี้พักอยู่ระหว่างคำถามไปเรื่อยครับผมจะหาอะไรจะเล่นอะไรก็ได้เล่นนะครับเป็นในเมาส์ในเจื่อยแบบเอาไปย้ำเล่นได้ใช่ดาวน์โหลดไปเล่นได้เดี๋ยวลองกดบ้างนิดเดี๋ยวไปดาวน์โหลดมาอินพอร์ตได้ดูเลยออริต้องฟ้าใช่น้องแอนวิ่งเองเฮ้ยแต่พื้นที่จะไหวหรือเปล่าฮะนี่กี่เมกเนี่ยโอ้อันนี้มัน 1080 เอง Full HD เองไม่ไฟล์ขนาดเท่าไหร่รวมทั้งหมดเนี่ยโอ้นั่นสินะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวผมจะใหญ่อยู่นะproperty ไฟล์6เมก6เมกะไบต์เองเหรอฮะรวมทั้งหมดหรือว่าภาพเดียวใช่ทั้งหมดเลยถ้างั้นเราเอาของคุณสีฟ้ามาเป็นตัวอย่างเลยนะเราดาวน์โหลดเลยมันกดดาวน์โหลดยังไงอะกดติ๊กขีดติ๊กคำว่า running ไงเจอแล้วเอาไฟล์คุณสีฟ้ามาเล่นกันเลยแล้วกันนะฮะครับผม
เราเอาไฟล์บนสีฟ้ามาเล่นกันเริ่มแล้วบอกนะกำลังดาวน์โหลดอยู่เดี๋ยวหมดเวลาพักค่อยเริ่มกันพร้อมๆโอเคเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมกลับมานะฮะฉี่เรื่อยๆครับไม่ต้องรีบระหว่างนี้ก็ดาวน์โหลดไปก่อนเลยน้องเอมเรามีไฟล์ของเราใช้ไฟล์ครับสรุปคือ11ปีไทยทูรีต้องทำร้ายร่างกายออริคาโกใช่ไหมเนี่ยใช่ปืนคาโกปีหัวปืนยิงนะตัวผมมันถือปืนจับเลยคาโกปีเป็นอมตะตัวขาวใช่ไหมไม่ใช่ตัวที่ถูกอุ้มใช่ไหมตัวที่อุ้มใช่ไหมตัวขาวรู้สึกเป็นงานที่คาโกปีสู้ชีวิตที่สุดแล้วคาโกปีมีหลายร่างเพราะฉะนั้นไม่มีตัวไหนคือคาโกปีตัวจริงนี่นี่ไงและไม่มีตัวไหนเป็นตัวปลอมด้วยไม่มีตัวไหนเป็นตัวปลอมด้วยกลับมาแล้วครับลองเทสหน่อยฮะได้ยินเสียงไหมเอ่ยครับโอเคได้ยินนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวต่อกันเลยนะฮะโอเคสมมุติเราต้องการที่จะ import sequence เข้ามาใช่ไหมฮะอย่างแรกผม import background ธรรมดาก่อนนะไปที่ object mode กด shift และ a เราจะเจอคำว่า image เราไปที่ image as plane เราเลือกภาพที่เราต้องการฮะตอนนี้เลือกเป็นเหมือนกับ bg อะไรก็ได้ไปก่อนนะสมมุติผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะผมเลือกภาพได้แล้วอันนี้สำคัญก็ผมเราจะมีโหมดทางขวาอยู่เราจะมีคำว่า principle shadeless และ ambition เดี๋ยวอธิบายให้ครับผม principle คือสิ่งที่คือภาพเวลาเราที่เราต้องการว่าเราต้องการที่จะให้แสงหรือว่าอะไรสักอย่างตกกระทบกับต่อภาพทำให้ภาพเนี่ยสามารถฉาดแสงหรือให้เงาได้อันนี้คือ principle ครับผมอย่างที่สองคือ shadeless คือเราไม่ต้องการให้ภาพเนี่ยปนเปื้อนกับอะไรทั้งนั้นต่อให้สาดแสงหรือสาดอะไรมาสักอย่างภาพก็จะไม่เปลี่ยนแปลงครับผมและอันสุดท้าย emission เนี่ยให้นึกภาพเป็นเหมือนกับว่าเราเป็นแหล่งกำเนิดแสงครับผมให้ภาพเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งในกรณีนี้เราต้องการที่จะดัดแปลงรูปภาพใช่ไหมฮะผมเลือก principle เราสามารถสังเกตได้ว่าภาพ principle จะได้รับผลกระทบจากสีของโลกภายนอกพอควรนะผมกดขยายมาแล้วเวลากดขยายเรากดขยายตรงนี้ได้เหมือนกันปึ๊บเรามีสเกลขึ้นนี่ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมเวลาเราหมุนเราต้องการที่จะหมุนโลกนะครับผมเราจะมีเมาส์กลางที่เป็นลูกกลิ้งอยู่เรากดลูกกลิ้งค้างแล้วเราหมุนได้เห็นไหมเราจะสามารถหมุนโลกได้กดเลื่อนเข้าเลื่อนออกก็ซูมถ้ากดค้างก็จะคือหมุนโลกแต่นี้ถ้าเรากดชิฟแล้วเรากดตัวเมาส์ตรงกลางเราก็จะสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนลงเลื่อนล่างได้ฮะนี่สมมุติเราได้แบ็คกราวด์แล้วใช่ไหมฮะผมเอาน้องแอนมาใส่เลยผมกด image as plane เหมือนเดิมปึ๊บแล้วผมไปที่ภาพที่ผมดาวน์โหลดเมื่อกี้เลย running กดหลังจากเข้ามาที่นี้ใช่ไหมฮะกด aอย่าลืมกด A ทุกครั้งครับผมกด A ก็คือเลือกทั้งหมดจะมีให้ติ๊กอยู่อันหนึ่งช่องที่ชื่อว่า Animate Image Sequence ครับผมกดติ๊กถูกกด Force Reload กดติ๊กถูก2อันเลยครับหลังจากนั้นเราก็เลือกเลยเราต้องการให้ภาพนี้ตกกระทบต่อแสงไหมถ้าตกกระทบเรากด Principle ถ้าหากเราไม่ต้องการให้ภาพนี้ตกกระทบต่อแสงกด Shadeless ถ้าเราอยากให้น้องเป็นแหล่งกำเนิดแสงกด Emissionกรณีนี้ของเราต้องการให้แสงตกกระทบกับน้องเรากด principle ครับผม import
image as plane กดปุ๊บโอ้ผมกดผิดน้องผมมันเป็นฉากยาวเลยสักครู่นะ image as plane มีอะไรผิดพลาดเฮ้Image sequence force reload position เอ๊ก็ถูกแล้วนะไฟล์เป็นแปลกประเภทแปลกๆเหรอเอ๊ทำไมน้องผมมาเป็นอย่างนี้ล่ะเยยใช่ไหมทำไมน้องผมมาอย่างนี้ล่ะแล้ววิ่งทุกภาพเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมลองดูให้เหมือนว่ามันจะต้องมีบางตัวที่ถูกปิดลองปิด Force Reload ได้ไหมได้ครับผมปกติ Force Reload มันไม่มีปัญหาฮะได้ไหมปิดแล้วฮะเอ๊ะเขาไม่มีปัญหาอะไรนี่นา XY Absolute Camera Import As Plane Image แล้วทีนี้ไปที่ Running Now you see ป้าน่าเสียดายเส้นเซลล์ที่เป็นเส้นเอ็นไทร์ดูดเอาเข้ามาแล้วต้องขยายทำให้เส้นเบอร์อ๋อเราต้องไปแก้ไขด้านหนึ่งก่อนฮะอันนั้นเป็นระบบเบนเดอร์ทำให้เครื่องไม่ค้างเฉยๆอ่าต้องปรับอีกใช่อ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้สมมติผมได้แค่ภาพเดียวแล้วกันนะเอ้าแล้วทำไมผมเรนเดอร์ได้ภาพเดียวอะผมอีพอร์ตไม่ได้ภาพเดียวงงแล้วนะน้องแอนน้องแอนอ่ะสมมติผมเรียบร้อยแล้วสมมติเราไม่มีอะไรแตกต่างกันโอเคสมมติเรา import sequence มาแล้วใช่ไหมฮะเราจะต้องไปกดบวกสำคัญมากฮะกดบวกด้านบนแล้วหาคำว่าไปที่ general แล้วหาคำว่า shader ครับผม shading เราจะได้โผล่หน้าตาประหลาดประหลาดหน้านี้ขึ้นมาหนึ่งหน้าเราจะย้ายให้ภาพเนี่ยไปอยู่ด้านหลังหน่อยก็ได้นะฮะย้ายไปอยู่ด้านหลังภาพ background ย้ายไปด้านหลังกดขยายใหญ่หน่อยปึ๊บให้น้องหนีถ้ำครับผมนี่สมมุติเราเลือกอะไรนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราจะต้องปรับตัวนี้ครับผมเราจะต้องซูมเข้ามาในคำว่าเราต้องกดเลือกรูปภาพก่อนนะผมกดที่น้องก่อนและนี้เห็นคำว่าลีเนียร์ไหมฮะโอ้ยคอ ตายแล้วอ่ะโอเคเรามีลีเนียร์ใช่ไหมกดคำว่าลีเนียร์แล้วเปลี่ยนเป็นคำว่า closet ครับผมภาพก็จะชัดขึ้นโอ้แต่อันนี้มัน 1080p อยู่แล้วมันก็เลยแตกแล้วสินะ มันต้องซูมเยอะๆอยู่แล้วมันก็เลยจะแตกครับผมไม่เป็นไรต้องปรับเป็น closet ทั้งหมดครับผมพอปรับเป็น closet ภาพก็จะชัดขึ้นโอ้ต่อมาอีกอย่างนึงเรากดเราจะมี2หน้านี้ฮะหน้านี้จริงๆเราไม่ค่อยอยากให้ยุ่งเท่าไหร่ถ้ายังไม่ได้เล่น Blender นะฮะแต่ทีนี้เล่นได้ก็เล่นใครเล่นได้เล่นเลยหน้านี้คือหน้ายุ่งเกี่ยวกับเชดดิ้งนะก็คือจัดการเกี่ยวกับผลกระทบของแสงหรือจัดสีว่าสีของภาพจะออกมาสีอะไรได้แหละเรามาที่นี่ฮะผมเรากดภาพน้องแอนแล้วเรามาคำว่า specula อ่านแบบภาษาไทย specula แล้วปรับออกมาให้เป็น0เลยครับจะสังเกตว่าสีของน้องแอนชัดขึ้นสีจะออกเข้มขึ้นครับผมเห็นไหมสีจะชัดขึ้นฮะเป็นแอนทายนะไอสีตรงเนี้ยมันก็คือบ่งไอคำว่าสเปกุล่าคือผลตอบตกกระทบของแสงฮะยิ่งมากก็หมายความว่าแสงเนี่ยตกกระทบมากถ้าปรับเป็นศูนย์ก็คือตกกระทบน้อยครับผมโอเคแล้วปรับหน้านี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะสมมติเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วเรากลับไปที่ 2D animation หน้าปกติของเราเปลี่ยนเป็น object mode ลองเลื่อนดูรอบๆฮะมีอะไรแปลกๆไหมถ้าไม่มีเราก็จะไปเล่นต่อไปกันได้เรากดเพลย์ได้เลยปึ๊บเราน้องก็จะวิ่งเล่นแล้วถ้าสังเกตเราทำแอนิเมชันแล้วรู้สึกว่าภาพมันแตกๆเนี่ยสมมติภาพมันแตกๆนะฮะให้เราไปที่ viewport denoising ครับผม viewport denoising มันเป็นเหมือนกับสมมติเราทำ 3D ใช่ไหมแล้วภาพน้อยมันขึ้นอ่ะเราก็จะกดติ๊กตัวนี้เพื่อทำให้ภาพมันชัดฮะแต่ทีนี้ในส่วนของ 2D ของเราเราไม่ได้ยุ่งกับตัวนี้เท่าไหร่เรากดติ๊กตัวนี้ออกฮะมันจะอยู่หน้าที่ชื่อว่า render property หรือก็คืออันที่2ครับผมแล้วกดเปลี่ยน viewport denoise ออกน้องก็จะวิ่งชัดขึ้นนะเห็นไหม
ภาพก็จะไม่แตกภาพก็จะไม่หล่นสมมุติสมมุติ image sequence ของเราต้องการทำเป็นลูปฮะเราก็จะมาที่หน้า shading ปึ๊บเราจะติ๊กคำว่า cyclic ครับผม cyclic ก็คือทำให้มันน้องเขาวิ่งต่อไปเรื่อยๆได้เห็นไหมสมมุติถ้าเฟรมมันไม่ตรงเราก็มาปรับตรงนี้หมายว่าเฟรมของเราต้องการให้อยู่ถึงเฟรมที่เท่าไหร่ถ้าหากเราเฟรมเราเกินไปก็จะโผล่หน้าม่วงๆอย่างที่เห็นมานั่นแหละฮะนี่สตาร์ทเฟรมเฟรมสุดน้องก็วิ่งต่อไปวิ่ง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 โอเคต่อมาในส่วนของการที่เราจะมาทำคอมโพสิตละสมมุติเราได้แล้วใช่ไหมฮะคอมโพสิตอย่างแรกที่เราทำได้ก็คือ1เปลี่ยนสีของโลกครับผมสีของโลกเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างเป็นสีขาวอยู่มันก็เลยทำให้ทุกอย่างชัดครับผมสมมุติเราต้องการเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นสีเทาๆมึนขึ้นนี่เห็นไหมโลกก็จะดาวมึนขึ้นฮะด้วยความที่ว่ามันเป็นโปรแกรม 3D แล้วก็มีแสงที่เป็นเหมือนกับ True Light อยู่แล้วถ้าเราเปลี่ยนสีใดสีหนึ่งสมมุติเราต้องการได้โลกสีฟ้าขึ้นเห็นไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเหมือนกันทุกอย่างก็จะเหมือนกับเกรดสีให้เราอัตโนมัติไปเลยเ นี่ยเราสาดสีเข้าไปเลยครับผมสีเหลืองหน่อยเห็นไหมแล้วก็เล่นได้เลยปึ๊บเห็นไหมอันนี้คืออย่างแรกที่เราเล่นได้นะอย่างที่สองที่เราเล่นได้ก็คือกด Shift แล้วก็ A ครับผมจะเจอกับสิ่งวิเศษที่ชื่อว่าไลท์เรากดเข้าไปเรามีไลท์ให้อยู่4ประเภท Point Sun Spot Area เรียกอะไรก็ได้ฮะในทีนี้ผมเลือก Point ผมจะดึง Point เนี่ยให้มาอยู่ด้านหน้าน้องแอนนิดนึงนี่นะเราเลื่อนตรงนี้เลื่อนได้เลยหรือจะกดเป็นคีย์ลัด G S หรือว่า K Y R ก็ได้ครับผมที่มันหมุนแต่ทีนี้เรากด G เพื่อขยับในการเล่นเบนเดอร์นะฮะถ้าเราต้องการที่จะเข้ากล้องกดเลข0ปึ๊บเห็นไหมฮะกด0เข้ากล้องกด0อีกรอบนึงก็คือออกกล้องกด0เข้ากล้องกด0อีกรอบนึงออกกล้องครับผมกด0ปึ๊บเข้าไปแล้วปรับแสงให้มันมีความจ้าขึ้นนิดหน่อยสมมติแสงตอนนี้มี10ผมอยากได้เพิ่มขึ้นสัก100เท่าแบบ100อย่าลืมนะฮะเบนเดอร์มีหลายโหมดโหมดแรกก็คือ wireframe wireframe ก็คือให้เป็นเส้นต่อมาก็คือ shadingอันนี้ไว้สำหรับโมเดลลิ่งครับผมและต่อมาก็คือเชดดิ้งถ้าเราต้องการไม่ต้องการให้เครื่องมันกินเครื่องเยอะเราก็จะใช้อยู่แค่นี้ฮะแต่ทีนี้อันสุดท้ายก็คือเรนเดอร์จะออกมาเป็นภาพไฟนอลครับผมจะสังเกตว่าแสงได้ชัดขึ้นเราสามารถจับแสงเล่นได้เลยเห็นไหมน้องก็จะมีความเกรเดียนต์นัวๆนิดนึงเห็นไหมฮะแล้วปรับแสงเป็นสีเหลืองเอ้ยสวยใช่ไหมน้องวิ่งในถ้ำน้องวิ่งในถ้ำ Help me สัตว์ประหลาดทำให้แสงอยู่ห่างๆนิดนึงวิธีง่ายๆที่ทำให้แสงไม่ตกกระทบจะอยู่ที่คำว่าเราก็สามารถเอาผ้าไปย้ายไปอยู่ด้านหลังไกลๆเลยฮะสมมติเราต้องการเอาผ้าไปย้ายไปไกลๆเลยเอาผ้าย้ายไปอยู่นู่นคราวนี้แสงก็จะไม่ตกกระทบกับภาพแล้วแสงก็จะยิ่งเหลือแค่น้องแอนคนเดียวแล้วน้องแอนเห็นไหมวิธีการอนิเมตของเบนเดอร์ถ้าเป็นอ็อบเจกต์นะฮะสมมุติเรามีน้องแอนอยู่ใช่ไหมฮะผมทีนี้ผมต้องการให้น้องแอนแบบวิ่งขึ้นมาด้านหน้าผมเอาน้องแอนไปไว้ด้านหลังในการคีย์เฟรมของเบนเดอร์ฮะก็คือกดตัว i ปึ๊บเขาจะขึ้นอะไรทุกอย่างมาเราไม่ต้องสนอะไรฮะเรากดอันแรกพอ available มันก็คือการคีย์เฟรมทั้งหมดต่อมาเราไปที่เฟรมที่2เราเลือกน้องแอนให้น้องเขาขยับขึ้นมาด้านหน้าหน่อยขยายไม่ต้องขยายสมมุติเราได้คีย์เฟรมที่2แล้วเรากดตัว i อีกรอบนึงปึ๊บ available แล้วลองจับเลื่อนดูฮะเห็นไหมหน้าเนี่ยน้องแอนก็วิ่งออกมาด้านหน้าได้ด้วยโอ้เพิ่มเติมครับไอ้เงามันเป็นเงาสี่เหลี่ยมฮะอ๋อเงาสี่เหลี่ยมลืมบอกไปอีกอย่างนึงเราไม่ต้องไปที่ไหนฮะเราอยู่ที่หน้าเชดดิ้งเหมือนเดิมไปที่หน้าแมทเทอเรียลปึ๊บอันนี้มันต้องเลื่อนไปเยอะนะฮะเลื่อนลงไปที่ด้านล่างสุดสมมุติถ้าเงาของเราต้องการให้เงาเป็นภาพของน้องแอนนะเราไปที่
shading material เราจะเห็นคำว่า alpha blend ฮะ blend mode นะผมเปลี่ยนจากคำว่าเอ้หรือ shadow mode วะเออต้องอยู่ที่ shadow ไปที่ shadow นะฮะกด opaque เนี่ยเปลี่ยนเป็น alpha clip เท่านี้เงาก็จะเป็นเงาของน้องเต็มตัวแล้วครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น alpha clip ทั้ง2อันเลยก็ได้โอเคเท่านี้เวลาเงาน้องโผล่มาผมจะลองเช็คเงานะเห็นไหมฮะก็จะได้เงานี่เงาน้องเลยเป็นไงล่ะ นี่วิ่งออกมาแบบสว่างขึ้นเป็นไงล่ะเล่นอย่างนี้ได้เหมือนกันทำให้โลกดูมีความสว่างขึ้น ปึ๊บเอาเฟรมมาอยู่ท้ายๆหน่อยสัก60นี่ปึ๊บเลยกล้องไปเลยกดตัวไอ้อนิเมตปึ๊บน้องกำลังวิ่งฮะนี่เป็นไงล่ะเราก็จับแสงเข้ามาอยู่ด้านหน้ากล้องเลยก็ได้อึ๊บจับแสงเข้ามาอยู่ใกล้ๆอ้าวผมลืมอนิเมตจับแสงกล้องอึ๊บดีลีทไปให้แสงมาอยู่ด้านหน้านี่น้องจะสว่างขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมฮะทำได้กันไหมเอ่ยหรือว่าไหวไหมเอ่ยครับพอทันกันไหมพอทันไหมเอ่ยหัวไม่แต่เอาอิมพอร์ตกันหวายเนี่ยแหละข้อเสียเบนเดอร์คือเข้าถึงก็ยากจะมาสเตอร์ก็ยากเหมือนพลาดอะไรไปบางอย่างนะทำให้แสงไร้มันไม่ส่งผลกับเซลล์เนี่ยเปลี่ยนโหมดเรนเดอร์ก่อนครับผมเรามีวิวพอร์ตเชดดิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรนเดอร์ฮะอ้าวิวพอร์ตเชดดิ้งนี่เองนะนี่เองได้ไหมเอ่ยได้ไหมฮะโอเคเห็นแสงแล้วอย่าลืมเชดดิ้งนะครับผมมันไว้สำหรับลดภาระเครื่องสมมติเครื่องเราไม่ดีแล้วก็ปรับเป็นแค่เชดดิ้งสมมติถ้าเครื่องเราดีขึ้นมาหน่อยหรือว่าเราต้องการที่จะไฟนอลเราก็เปลี่ยนเป็นเรนเดอร์จะบอกว่าเปิดเรนเดอร์มาแล้วเครื่องมีเร่งขึ้นดังๆเลยเฮ้ยเรนเดอร์แรม2กิกยังอยู่เลยนะเร่งนี่แล้วเรนเดอร์ทำให้เครื่องกลายเป็นเด็กแว้นใช่ใครอยากให้เครื่องเป็นเด็กแว้นก็เปิดเรนเดอร์ได้เลยครับเรนเดอร์เป็นโปรแกรมแปลกอย่างนึงฮะมันชอบบั๊กแต่ที่บั๊กก็ไม่ใช่โปรแกรมคนใช้แหละบั๊กจะมึนกันเองเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่เวลาใช้เบนเดอร์เราทำกันอยู่ตั้งนานเฮ้ยบั๊กก็เบาบั๊กก็เบาเอาเราบั๊กเองนี่น้องมีความชัดขึ้นเรื่อยๆพอรู้เรื่องถ้าหากเราต้องการจะมูฟฉากอย่างทำให้กล้องเอ๊ะไม่สิกล้องแผนนี่เอ้ยไอ้แบบนั้นน่ะที่ว่ามันคล้ายๆกับมัลติเพนคาเมล่าที่ตัวละครเลื่อนไปทางซ้ายแล้วก็ฉากเลื่อนไปทางขวาอ๋อพาราแล็กป่ะควรจะใช้กล้องหรือเออใช่พาราแล็กควรจะใช้กล้องหรือเลื่อนแบบเมนูดีเออกล้องแบบได้ทั้งสองแบบเลยนะผมว่าใช่มันได้ทั้งสองแบบผมมีตัวอย่างเลยแหละแต่ภาพยังอยู่ไหมหวังว่าภาพยังอยู่ภาพยังอยู่มีครับผมพาราแล็กนี่แหละคิดว่าวิธีไหนสะดวกกว่ากันน้องเขามีวิธีอยู่ครับผมอันนี้เป็นทริคน้องนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอันนี้คือภาพที่ผมทำพาราแล็กนะฮะเราใช้วิธีทั้งสองวิธีรวมกันเลยฮะก็คือเรามีสคริปต์สำหรับกล้องเลยกับทำให้เราเลื่อนกล้องได้เองครับผมมาสคริปต์มันไม่เชิงสคริปต์อะมันง่ายอะแต่ทีนี้มันต้องอาศัยความเข้าใจพอควรนะผมสมมติผมวาดมนุษย์ก้างอึ๊บมนุษย์ก้างนะสมมติเรามีมนุษย์ก้าง1และเรามีมนุษย์ก้าง2อยู่ด้านหลังเรามีมนุษย์ก้าง2ตัวเราเอาแค่นี้เราก็ได้เห็นพาราแล็กแล้วเราจับกล้องแล้วขยับเห็นไหมแล้วแค่นี้ก็มีพาราแล็กแล้วโอเคผมลอง
๊อปมาสักหลายๆตัวมาชิฟต์ดีก๊อปมาสักเนี่ยเห็นไหมพารันแหลกแล้วปึ๊บเราจับกล้องแล้วก็ขยับเห็นไหมเราก็มีพารันแหลกแล้วจับกล้องเพียงเราแค่จับกล้องก็มีพลังแหลกแล้วแต่วิธีที่เราจะได้เห็นพลังแหลกที่เอามาใช้ได้ดีที่สุดผมมองว่าเป็นอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนอย่างก่อนนะอย่างแรกเปลี่ยนเป็น object mode นะแล้วเลือกออกมาด้านนอกอันนี้มันจะมึนนะมันจะนอกเหนือจาก grid pencil แล้วอะเพราะว่าโปรแกรม blender จริงๆมันก็เป็นโปรแกรม 3d แล้วแล้ว grid pencil มันก็เหมือนกับ option เสริมอะโอเคมันจะเป็นในส่วนของ 3d มากขึ้นแล้วเราย้ายมาด้านนอกไปที่ object mode กดไปที่คาเมรากดที่กล้องครับผมเราเปลี่ยนเราสำคัญนะฮะผมจะเอาเมาส์กดที่คาเมราผมจะเอาเมาส์ผมไปวางไว้ที่ไทม์ไลน์แล้วผมจะกดคอนโทรลแล้วกดแท็บโอเคนะผมกดคอนโทรลแท็บเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วทีนี้ผมจะไปที่กล้องเห็นชิฟ X กับชิฟ Y ไหมฮะตรงนี้2อันนี้ผมจะกดติ๊กถูกทั้ง2อันมันคือขยับกล้องนั่นแหละว่าขยับกล้องซ้ายหันซ้ายหันขวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มาเราเลื่อนไปด้านล่างผมไปที่ผมเลือก Shift X ผมไปที่ Modify ผมใส่ Noise ผมไปที่ Y ผมใส่ Noise แล้วทำให้2อันเนี้ยไม่เท่ากันก็คือปรับค่ามั่วๆแล้วปึ๊บผมปรับค่ามั่วเรียบร้อยแล้วลองดูนะว้าโลกสัตว์สัตว์เยอะกันไปหน่อยปรับสเกลปรับสเกลเยอะๆสเกลเยอะๆสเตนความรุนแรงปรับให้มันน้อยๆความรุนแรงปรับให้มันน้อยๆสังเกตเห็นอะไรไหมฮะเนี่ยมีพลังแหลกนิดนึงมันเห็นได้อ่ะฮะเห็นไหมสมมุติเราทำอันนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะแล้วกดเอาเมาส์ไปวางไว้อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมกดคอนโทรลและแท็บเราจะกลับมาหน้าปัจจุบันและทีนี้ผมจะคีย์เฟรมกล้องจากตัวนี้กล้องตอนแรกสมมุติอยู่ตรงนี้ผมจะคีย์เฟรมกล้องมาหรือจะกดออโต้คีย์เฟรมก็ได้ฮะจะได้ไวถ้างั้นผมกดออโต้คีย์เฟรมปุ๊บถ้าเรากล้องมาอยู่ตรงนี้กล้องก็จะอยู่ตรงนี้ฮะผมไปสักเฟรมที่60แล้วผมจะย้ายกล้องมาอยู่ทางซ้ายร้อยแล้วตอนนี้ก็คือกล้องขยับซ้ายจากขวาเรียบร้อยแล้วจะกด0เท่านี้ก็มีพาราแลกแล้วฮะเห็นไหมอ่าฮะอย่าสนใจอันนี้ก็คืออาศัยของโลกของ 3D เข้ามาช่วยนั่นแหละใน Dope Sheet เนี่ยเรามันจะมีโหมดให้เลือกอยู่ฮะโดปที่เราใช้กันอยู่หลักๆจะมีแค่ Dope Sheet กับ Cover Grid Pencil Grid Pencil ก็คือคีย์เฟรมที่เป็นเหมือนกับคีย์เฟรมของตัวละครที่เราวาดนี่แหละส่วนโดปชีทโดปชีทก็คือจะรวมทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่จะกล่าวถึง 3D เป็นหลักอย่างสมมติเป็นอ็อบเจกต์กล่องเวลาเราทำคีย์เฟรมกล่องคีย์เฟรมน้องเขาจะอยู่ที่โดปชีทแต่ถ้าเราทำคีย์เฟรมที่กรีดเพนซิลคีย์เฟรมเขาก็จะอยู่ที่กรีดเพนซิลอ่ะมันจะแยกกันเห็นไหมเรามีของกล่องเรามีพลังแหลกของกล่องเรามีพลังแหลกของคนเห็นไหมแสดงว่าถ้าเป็นอ็อบเจกต์อย่างอื่นนอกเหนือจากกรีดเพนซิลก็คือจะไม่ได้รวมอยู่ในกรีดเพนซิลใช่แล้วครับผมเราจะต้องไปดีดด้านนอกก็คือในหมดกรีดเพนซิลคือจะมีแค่กรีดเพนซิลเท่านั้นใช่กรีดเพนซิลในกรีดเพนซิลที่เป็นคีย์เฟรมคีย์เฟรมเหล่านี้จะหมายถึงพวกแอนิเมชันที่เราวาดเป็นเฟรม by เฟรมนั่นแหละแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นอ็อบเจกต์โหมดพวกอะไรพวกนี้จะหมายถึงการขยับซะส่วนใหญ่เห็นไหมเราจะขยับซ้ายขยับขวาได้แต่เราอีดิทไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนเป็นกรีดเพนซิลก่อนเราถึงจะเริ่มอีดิทได้ฮะก็คือแบบอารมณ์แบบโดปชีทก็คือแบบองค์รวมเลยว่าแบบในโปรแกรมนี้ไอในหน้าจอนี้มันมีอะไรบ้างใช่มานี่ป่ะแล้วแบบสามารถองค์รวมส่วนกรีดเพนซิลก็คือวาดรูปครับผมโอเคเข้าใจแต่เท่านี้เราก็จะมีซีน 3D แบบง่ายๆมาแล้ว1ซีนนะฮะแล้วไอ้วิธีการทำพาเลตอีกวิธีหนึ่งครับที่เป็นกล้องอยู่เฉยๆแต่ว่าแบ็คกราวด์เคลื่อนที่เอาจริงๆมันทำก็ได้แต่ไม่ค่อยมีคนทำมาสิวิธีด้านนั้นนะตัดเลยนะตัดไอ้นั่นออกไปรู้สึกว่ากล้องน่าจะได้ง่ายกว่าเยอะ
วิธีนี้มันเข้าถึงได้ง่ายกว่าแล้วผมว่าอย่างเช่นอย่างเช่นพวกนี้แบบฉากที่มันเป็นแลนด์สเคปไกลๆเออแลนด์สเคปไกลเราก็ไม่ค่อยจะขยับแบ็คกราวด์เท่าไหร่นะฮะนอกจากขยับซ้ายขวาที่แบบสมมติเวลาเรานั่งรถไฟเงี้ยนะรถไฟเราก็ขยับแค่รถไฟอย่างเดียวฮะอ๋อถ้างั้นเราก็ขยับแค่น้องคนเดียวไงฮะสมมติเรามีกล้องอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ขยับน้องเลยฮะเราก็กดคีย์เฟรมหนึ่งคีย์เฟรมสองเราไปอยู่ตรงนี้ผมก็ขยับน้องไปอยู่ตรงนี้แค่นี้เองฮะไปที่ดอปชีตก่อนลืมปรับเป็นดอปชีตนี่น้องลำบากซะจริง โอเคเห็นไหมฮะเท่านี้น้องก็ขยับละก็ขยับแบ็กกราวด์ได้เลยฮะก็ขยับตรงตัวเลยนึกถึงโลกความเป็นจริงเราขยับของจากซ้ายขวาไงโอเคโอเคนี่อันนี้ก็จะเป็นเบสิกพลังแรกนั่นแหละฮะถ้าให้สอนเป็นอย่างๆอาจจะยากแต่ถ้ามีพื้นฐานมาแล้วนิดหน่อยแล้วมาถามว่าอยากได้อันนี้คืออะไรอันนี้จะดีอันนี้ค่อนข้างที่จะตอบง่ายฮะเพราะเบสิกโปรแกรมนี้แทบเยอะมากจริงๆไงแหละกดคอนโทรลปุ่มคีย์ลัดเต็มไปหมดเลยแนะนำนะฮะใครที่อยากเล่น Bender Grip Pencil แนะนำว่าลองไปหัดทำโดนัทกันก่อน มันอาจจะเป็น 3D ใช่มันอาจจะเป็น 3D นะจริงๆนั่นแหละต้องยอมรับว่าแบบมันจะต้องพึ่งโปรแกรม 3D กันพอควรนะฮะในการเข้าใจของโปรแกรมเนี้ยมันถึงจะเริ่มทำงานอย่างอื่นได้เห็นว่าไอตัวเส้นคีย์พิกเซลนี่ก็คือเป็นตัวโมเดล 3D ที่ต่อกันเป็นเส้นนี่ฮะมันคือข้อครับยังไงมันก็คือท่อเดี๋ยวดูสิมันคือท่อเห็นท่อแม่เนี่ยเนี่ยมันคือท่อซูมเข้าไปข้างในมันคือท่อนั่นแหละนี่มันมีเอฟเฟกต์หนึ่งนั้นที่ผมแบบชอบมากเลยของตัวคีเพนซิลอะที่มันเป็นตัวละครยิกยืดที่วันนั้นคุยกันอะเอออันนั้นอะอันนั้นโคตรดีเลยโคตรเจ๋งเลยตัวละครยิกยืดนะฮะเราไปที่ modify ครับผมหลังจากนั้นก็ไปที่คำว่า noise ปึ๊บกดปึ๊บน้องจะก็จะขยับแบบยึกยือยึกยือฮะสังเกตเห็นน้องอะน้องจะดึง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 สมมุติเราต้องการที่จะแก้ไขน้องให้มันน้องลดลงเราก็ไปปรับตัวเลขได้เลยไปปรับเลขอะไรก็ได้เรามี strength UV noise สมมุติผมปรับ noise scale น้องก็จะยึกยือมากขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดีมากตรงที่สมมุติบางซีนแอนิเมชันที่แบบว่าเราต้องการให้ตัวละครแบบเรียกว่าเนี่ยตัวละครมันอยู่นิ่งแต่มันเหมือนไม่อยู่นิ่งอ่ะเกินไปเนี่ยก็สามารถใส่ตัว modify ตัวนี้ได้เพื่อให้แบบมันเหมือนเป็นการย้ำเส้นแต่ว่าเราไม่ต้องเหนื่อยย้ำเองอ่ะใช่แล้วใช่แล้วย้ำเส้นให้อันนี้โปรแกรมมันย้ำเส้นให้อันเนี้ยโคตรอันเนี้ยโคตรดีเราสามารถทำให้เนียนขึ้นได้ด้วยนะปรับ position ให้มันสัก 0.1 ไม่ 0.01 นี่เส้นมันจะดูยึกน้อยลงแต่ทีนี้ถ้าเราลองไปดูดีๆเห็นไหมเส้นมีการขยับนิดนึงแต่มันขยับอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นตัวเส้นแล้วตัวสีอ่ะสีถ้าตัวละครมันมีสีอ๋อพวกสีพวกนี้มันจะมีโค้ดเขาจะเขียนไว้อยู่แล้วครับว่าให้สีไม่เกินออกนอกเส้นเราไม่ต้องเขียนเองนะมันจะไม่ออกนอกเส้นอยู่แล้วอ๋อจริงเหรอใช่เยอะทียกเว้นว่าเราต้องการเองสมมติเราต้องการเป็นสีฮะเหมือนเราวาดน้องด้วยเครยอนไอ้อยู่ข้างในผมปิดอันนี้ก่อนลืมปิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บปิดเกียร์การทีสีแบบนั้นมากเลยเราเอาเปิดฟิลโหมดก็ได้ฮะเรามีนี่นะกดปึ๊บสังเกตเห็นอะไรไหมฮะน้องเขามีแกปฟิลให้ไอ้เราไปที่แอดวานเราไปที่หน้าฟิลโหมดนะฮะเราไปที่แอดวานซ์จะมีตัวคำว่าบาวดี้อยู่แล้วกดเปิดตาปึ๊บกดขึ้นมาฮะจะมีเส้นมันจะไม่ลงสีทันทีมันแต่มันจะให้เราเลือกว่าเอ้ยเราต้องการที่จะปิดเส้นตรงไหนโอ้ไม่ต้องมานั่งเป็นเองใช่เราใช้เมาส์เลื่อนฮะเมาส์ขึ้นลงอ่ะทีนี้ผมให้เส้นมันสางกันปุ๊บก็แปลว่าโอเคกดปุ๊บก็คือได้เลยอัจฉริยะจริงๆใช่โอเคผมจะเปิดตัวน้อยโหมดมือลงสีนี่ยิ้มแล้วเห็นไหมสังเกตว่าสีจะไม่หลุดครับผมสีจะไม่หลุดเส้นนี่ชอบอ่ะอันนี้ผมชอบสุดเลยของ Gears Pencil ขี้เกียจอนิเมชั่นใช่ไหมล่ะเราอ่ะรู้ดีนะเราเนี่ยผมมีตัวอย่างอันนึงที่เห็นที่เอามาให้ดูได้เลยเดี๋ยวยังตอนนั้นไม่กล้าเปิดเพราะว่ามันยังไม่นี่ไง
พราะว่ากะว่าจะไปอยู่ช่วงหลังๆเห็นเฟรมนี้ไหมฮะเห็นนี้ไหมฮะจริงๆแล้วอะเฟรมนี้ผมวาดแค่2เฟรมครับผมวาดแค่2งานเองอันนี้ผมวาดแค่2งานเองครับด้วยใช่มันมีเยอะเกินด้วยเนี่ยเพิ่งเห็นใช่ๆอารมณ์แบบขี้เกียจอะใส่นี่ไปถ้าปิดเส้นที่ตือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าภาพมันนิ่งเกินไปเห็นไหมภาพจะรู้สึกนิ่งๆเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เส้นที่ตือไปภาพก็จะไม่นิ่งแล้วก็จะเหมือนไม่ก็มีความต่อเนื่องต่อไปเล็กๆเล็กน้อยครับผมเห็นไหมยึกยือนิดนึงเดี๋ยวถ้าเราเพิ่มความยึกยือกว่านี้ได้ไหมทำได้เพิ่มความเหมือนนั้นเลยนะเราเพิ่มให้มีความเหมาะสมกับชิ้นงานเราได้ฮะผมเพิ่มนี่ถึงนี่เลยไอ้บอจิดอลล็อกอะที่เป็นฉากน้องแบบฉากตินฉากงอใช่ใช่ผมเพิ่มขึ้นมานิดนึงเห็นไหมบอจิดอลล็อกเนี่ยเราก็มีเอฟเฟกต์อันนี้ได้เหมือนกันเราก็มาเล่นได้นี่อันนี้จะเป็นขายของละจำที่ผมเล่าได้ไหมครับว่า Crease Pencil อ่ะมันทำงานเป็นระบบของ 3D หรือระบบของเวกเตอร์ด้วยความที่ว่ามันเป็นระบบของเวกเตอร์หมายความว่าเส้นเนี่ยเส้นมันก็คือออบเจกต์หนึ่งของเขาเลยนึกถึงเหมือนกับกล่องสี่เหลี่ยมแล้วมันแปลงร่างเป็นวงกลมอย่างนั้นนะครับผมรู้ว่าทุกคนเคยมีความฝันตอนทำงานใน Adobe Flash นะว่าแบบถ้ามันทวีนจากสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมได้นะอะไรอย่างนี้เชฟทวีนใช่จะบอกว่าเบนเดอร์ทำได้ครับผมจะวาดวงกลมเฟรมที่1แล้วผมจะวาดสามเหลี่ยมเฟรมที่2สังเกตเห็นอะไรแปลกๆไหมผมจะวาดสามเหลี่ยมเฟรมที่2โอเคนะผมจะไปที่คำว่า draw ครับผมแล้วผมจะกดคำว่า interpolation sequenceนี่ครับนี่ทุกคนตอนนี้เรียนจบแล้วครับฮะตอนนี้คลาสเรียนจบแล้วครับไม่ยังไปต่อเรื่อยๆเพียงแต่ว่ายังขายตอนนี้เปลี่ยนจากคลาสเรียนเป็นขายของแล้วพอดีเห็นว่าได้ยินว่ามีคนอัดคลิปอยู่ด้วยก็เลยแบบอ๋อตอนนี้ผมเป็นคนอัดเองฮะอันนี้ก็คืออัดอยู่ในแล้วเมื่อกี้เบสิกไปแล้วฮะตอนนี้จะเริ่มเปิดพวกฟีเจอร์เด็ดๆละโอเคประโยชน์เมื่อกี้คืออะไรสมมุตินะฮะเราวาดเฟรมที่1มามีประโยชน์มากฮะสำหรับ Turn Around Head วาดเฟรมที่1มาเส้นมันหนาจังเฮ้ยสมมุติผมมีเฟรมที่1นะฮะผมไปเฟรมที่60ผมก๊อปเฟรมที่1มาแล้วผมเอาเฟรมที่ผมก๊อปมาเนี่ยมาดัดทำให้ตาโตขึ้นนะสมมุติอ่ะไปที่ scrub mode แล้วผมเลือกให้มันตัดแค่เส้นเดียวทำให้เส้นใหญ่ขึ้นหน่อยนี่แล้วผมไปอย่างนี้ทำให้เส้นมันดูหนาขึ้นปึ๊บทำให้เส้นมันดูหนาขึ้นหน่อยขยายขึ้นหน่อยปึ๊บแล้วผมจะค่อยๆขยับมาทางซ้ายถ้าไม่เหมือนกับหันหน้ามาปึ๊บผมดัดเส้นไปเรื่อยๆนะฮะทำให้มันน้องทำให้เหมือนกับตัวละครตัวนี้หันหน้ามาหาเราฮะโอเคเรามีความแตกต่างเฟรม1กับเฟรม2นะฮะไม่ค่อยจะเป๊ะเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรมาเราไปที่คำว่า drawing mode แล้วกดคำว่า interpolation sequence นะผมสังเกตนะฮะมีเราเล่นอะไรอย่างนี้ได้ครับผมเขียน NB ให้สิใช่สำหรับสายขี้เกียจเห็น NB ครับผมแล้วเราก็เลือกเป็นเหมือนกับโหมดแอคชั่นได้ด้วยตอนนี้ on 1อยู่เราเปลี่ยนเป็น on 2เรามีลีเนียอยู่เราเปลี่ยนเป็นคัสตอมครับผม
นึกถึงพวกเวลาเราทำในแฟลชเอ้ยไม่ใช่ในแฟลชถูกละเราต้องการให้เส้นกราฟมันมีอะไรขึ้นมานิดนึงสมมติเราต้องการให้กราฟเป็นอะไรแบบนี้เนี่ยเห็นไหมมีความเหมือนโค้งเล็กน้อยเหมือนมีอาร์คมีอินมีเอาครับผมเห็นไหมสมมติเราไม่ต้องการเราก็กด Ctrl Z แล้วก็ไปที่ Draw Mode แล้วเป็น Interpolation ใหม่แล้วปรับกราฟใหม่ได้ให้ภาพมันดูอินเทนส์ขึ้นเห็นไหมนี่เราทำอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันตีค่าตัวละครเส้นที่มันค่อนข้างเยอะน่าจะมาได้ค่อนข้างน่าปวดหัวแน่ๆเลยก็มีบ้างครับผมวิธีนี้ดีที่สุดก็คือก๊อปภาพแรกกับภาพที่สองแล้วค่อยดัดเอาจะเหมาะกับพวกแอคชั่นที่ไม่ได้เปลี่ยนเยอะขนาดนั้นครับผมแต่สมมุติถ้าเราเป็นสายแอคชั่นเราต้องการที่จะวาดเป็นเหมือนคีย์เฟรม1กับคีย์เฟรม2เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เหมือนกันนะผมจะลองตัวอย่างให้ดูนะอันนี้เป็นวิธีที่ผมแอบใช้อยู่บ่อยเหมือนกันฮะสมมุติผมมีแอคชั่นที่1มาผมวาดในแนวสไตล์ของที่เป็นเส้นล่างแบบที่ผมร่างนะผมร่างแบบนี้มาจะเห็นได้ว่าเส้นไม่ได้มีความมีระเบียบเลยฮะก็วาดไปเรื่อยเลยโอเคแล้วผมไปที่เฟรมสัก40ผมก๊อปเฟรมนี้มาสมมุติเราอยากรู้แอคชั่นเบื้องต้นของตัวละครว่าตัวละครจะขยับออกไปเป็นแนวไหนให้เราได้ร่างต่อได้ง่ายขึ้นปึ๊บเราก็จับดัดแค่เฉพาะในส่วนที่เราต้องการเรามีเฟรม1เฟรม2กด drawing แล้วไปที่ interpolation แล้วปรับไปตรงนี้ปรับเป็นเหมือนกับ custom แล้วเราก็ปรับเล่นได้เลยผมอยากให้ตรงนี้ดูเป็น on tree แล้วกันอ่ะเห็นไหมฮะเราก็สามารถเป็นเหมือนกับ draft ไว้ก่อนได้ว่าเราต้องการให้การ์ตูนของเรามี action ใน in between เราจะไปตรงไหนบ้างเห็นไหมเราก็เล่นได้อยู่บ้างครับผมเห็นไหมฮะอยากทำให้เฟรมน้อยเขาตกมาหน่อยปึ๊บเห็นไหมเอาละคุณเลือกถึงสักครแล้วโอ้ยอย่าลืมเจ้าปรสิตข้างหลังนะน้อยนี่เห็นไหมเราก็สามารถทำเบสิกอะไรนี้ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเล่นอยู่เหมือนกันครับผมจะบอกว่าไอ้นี่ใช้ได้ดีพิเศษตอนวาดมือนี่อย่างชอบเลยไอ้เนี่ยไม่ต้องวาดใหม่ถ้าเป็นเส้นละเอียดอนิเมะนี่น่าจะยากเนี่ยใช่ครับผมใช้ได้แค่แอคชั่นที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนั่นแหละฮะผมเอาตัวนี้ได้นะอันนี้ผมเอามาใช้เลยแหละจำไอ้ตัวน้องเป็ดได้ไหมฮะนี่ซีนนี้จะบอกว่าน้องใช้เทคนิคเมื่อกี้เยอะมากครับผมที่ผมบอกว่า interpolation ในการล่างลองมาโหลดนิดนึงนะฮะโอเคลองสังเกตคีย์เฟรมบางคีย์เฟรมดีๆฮะจะรู้ว่าผมใช้ interpolation เยอะมากผมจะลองซีนด้านล่างให้ดูนะลองปิดก่อนปิดเลเยอร์เราไม่มีว่าผมไม่มีเส้นล่างแล้วอ่ะเสียดายผมเผลอลบเส้นล่างไปแล้วลบทำไมเราไม่ได้ใช้ยังมันหนักเครื่องแต่ทีนี้ผมจะลองเอาให้ดูแล้วกันนะฮะลองสังเกตไอ้ตัวนี้อ่ะปึ๊บนี่ลองสังเกตตัวมุมปากฮะนะอย่างซีนง่ายๆอย่างสมมติแอคชั่นเนี่ยอย่างตรงนี้แล้วค่อยมาเปลี่ยนถึงตรงเนี้ยผมก็ใช้ interpolation เนี้ยที่มันเป็นแอคชั่นง่ายๆอย่างหมุนตัวหรือว่ายกแขนยกขาอ่ะที่เราไม่จำเป็นต้องอนิเมตถึงเยอะขนาดนั้นนะเราก็ใช้ interpolation มาช่วยได้เห็นไหมฮะตรงนี้ตัวนึงนี่อันนี้ก็อีกนิดนึงครับผม
อย่าถามเบื้องหลังเลยเนี่ยเบื้องหลังทุกอย่างเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยโอ้ไม่มีใครดูเลยไม่เป็นหลายอาจไปอยู่ฮะไม่มีคนดูค่ะข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยข้างในงานเนี่ยไม่มีใครดูเลยเอ้ยอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงฮะลองสังเกตดูดีๆเก้าอี้ฮะเก้าอี้คือ .png ครับผมมันคือ png เอามาแปะแต่ซีนนี้ก็เป็นซีนเบสิกครับผมเห็นไหมเอาแล้วร้องจริงเสียงจริงเนี่ยเราสนแค่สิ่งที่อยู่ในกล้องนะสิ่งที่อยู่นอกกล้องอย่าไปสนมันแต่นี่ก็คือหนึ่งในพลังของเบนเดอร์ที่เอามาทำได้ครับผมเอ๊ะอะไรอีกพี่น้องผมลองหยิบอันนี้มาดูดีกว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วฮะตอนนี้อยู่ในช่วงขายของแล้วไปที่ Power Pilot Storyboard อีกอย่างหนึ่งที่ Bender ทำได้ดีเลยก็คือในการเขียนบอร์ดนะผมนี่ผมใช้คีย์เฟรมในการเจาะบอร์ดไปเลยเห็นไหมนี่เราอนิเมตคีย์เฟรมไปเลยปึ๊บเฮ้ยตัวขาวขาดไปแล้ว อันนี้ก็เป็นเทสหน้าจอก็ได้แต่อย่างที่เห็นก็ผมเบนเดอร์ใช้ระบบของที่เป็นเลเยอร์เนี่ยหรือที่เป็นคีย์เฟรมเนี่ยมาใช้ในการเขียนบอร์ดเลยก็ได้ว่าให้บอร์ดตัวนี้ไฟจะได้ไม่ต้องลกครับผมอันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆเพราะว่าไฟล์เบนเดอร์ค่อนข้างที่จะเบาอะเบาพอควรเลยแหละกล้าพูดเลยฮะเราจะขนย้ายก๊อปปี้ไฟล์ไปไหนมาไหนก็ได้ค่อนข้างที่จะแก้ไขสะดวกก็ผมขึ้นเครื่องบินก็ได้ใช่ แต่ก็ใส่โน้ตบุ๊กอะแต่ถ้าให้พูดตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วฮะมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มไหมฮะจะได้ช่วยตอบให้เดี๋ยวมีปัญหาแล้วเดี๋ยวถามตั้งโดนัทใช่ไหมครับควรอย่างยิ่งครับควรแต่ผมผ่านมาแล้วไม่เชื่อถามได้แนะนำคนควรอย่างคนอย่างโดนนัดข้างเน่าซะแล้วเริ่มจากลิงก่อนเลยคุณลิงนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่ามันเอแล้วก็ไปที่เมชนะฮะแล้วจะเจอกับคำว่ามังกี้ฮะมังกี้ลิงนี่ก็พินนี่ไงกิสเป็นซิลกิสเป็นซิลที่เอาไว้ใช้ตัดเส้นตัว 3D ตัวตัดเส้นของ 3D หมายถึงไงล่ะฮะที่เอาเรียกว่าเนี่ยที่มันเป็นการตัดเส้นงานอัตโนมัติอ๋องานตัดเส้นอัตโนมัติเหรอกำลังนึกอยู่ตัวไหนวะผมเอผมนี่โอเพนเดี๋ยวผมเปิดให้เบิ่งเปิดมาเบิ่งเลยเบิ่งเลยเบิ่งเลยพอดีผมวันนี้ผมไปเรียกว่าเดี๋ยวไปหาเทสมามันเป็นคิสเพนซิลที่เป็นยังไงอ๋อนี่ไงมาละที่มันเอาไว้ใช้สำหรับการตัดเส้นงานนะฮะนี่เห็นไหมอ๋อใช่อันนี้โคตรจะดีอันนี้เป็นสุดยอดทริคฮะโอเคสมมุตินะเดี๋ยวขอเวลาโหลดแป๊บนึงนะกดเลื่อนปุ๊บเราต้องการที่จะปั้นอะไรสักอย่างสมมุติเราอยากได้แบบหุ่นยนต์เราสมมุติผมปั้นหุ่นยนต์ออกมาแล้วกด E กด Z กด E กด E สมมุติผมปั้นอะไรสักอย่างใน 3D ครับผมสิ่งนึงที่ Bender ทำได้เจ๋งมากเลยก็คือ Layout ครับผมเราเรียกฟีเจอร์นี้ว่า Layout ฟีเจอร์นี้ก็คือเอา Grid Pencil นี่แหละแต่ทีนี้มาวาดทับให้กับภาพ 3D ใช้ได้ดีมากครับผมกดเข้ามานะวันนี้เหมาะมากเลยสำหรับการแบบทำแบ็กกราวด์หรือแบบคนที่เกลียดแบ็กกราวด์ยนต์รถอะไรพวกนั้นใช่มานะมันลดความเป็น 3D ลงกลายเป็น 2D ขึ้นอย่างแรกผมกดที่ Object ครับผมกด Shift และ A เราไปที่คำว่า Grid Pencil เราจะเจอกับคำที่ชื่อว่า Object Line Art ครับหลังจากกดเข้าไปปุ๊บเราจะได้เจอกับเวทมนต์นะนี่เขาจะตัดเส้นให้เราครับผม
ชี้ยง่ายง่ายแค่ที่เดียวใช่ของโคตรดีเขาจะมีเส้นให้เราและที่สำคัญก็คือแล้วคือแบบเก็บงานคนละเอียด E สมมุติ E ปุ๊บสกิลอัปเดตตลอดเวลาครับผมเราหมุนออบเจกต์เห็นไหมชี้ยน่าสนใจเราหมุนออบเจกต์ได้มันลดขนาดเส้นยังไงอยากลดขนาดเส้นใช่ไหมครับผมจำคิ้วตอนแรกที่ผมบอกได้ไหมฮะกดไปที่เส้นกดไปที่ object เส้นก่อนนะที่เป็น line art ก็คือไฟล์ curious pencil แล้วไปที่คำว่า modify modify กดเข้าไปฮะจะเจอคำว่า thickness อ๋อ add modify แล้วทีนี้ก็ไปปรับให้มันหนาๆเลยหรือบางๆก็ได้นี่เรียบร้อย thickness เฮียได้อ่านไว้ใช่ไหมผมอ่านไว้แล้วฮะโอเคโอเคแต่อยู่ตอนท้ายๆก็อย่าลืมไปเปิดลองหาดูนะอันนี้ของดีใช่แบบเขาเรียกว่าหมุนซ้ายหมุนขวาได้หมดนะแล้วเราก็สามารถไปปรับได้นะฮะว่าเราต้องการเส้นเยอะแค่ไหนสมมติเราปรับเส้นใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นมุมองศาสังเกตว่ายิ่งเราปรับเยอะมุมก็จะยิ่งเยอะเห็นไหมนี่อันนี้ก็เป็นของดีของดีนี่แล้วเราเปิดเงาเล่นเงาได้ด้วยดูเย้เป็นไงล่ะจริงขอบคุณสีฟ้าพาครับถ้าไม่พูดผมลืมไปแล้วเนี่ยอันนี้ฟีเจอร์เนี่ยของโคตรดีครับจะลืมไปได้ไงกันนี่ของดีเนี่ยเล่นเงาได้เลยสมมุติถ้าเราต้องการที่จะ export แล้วเอาแค่เส้นอย่างเดียวเราก็กดไปที่เส้นครับผมแล้วเราก็ไปเนี่ยแล้วกดคำว่าเอ้ย bake และ apply นะมันจะต้องมีคำว่า bake ไว้ก็ apply อยู่แถวนี้นี่แหละเราไปที่คำว่า bake ครับผมแล้วกดเขียนคำว่า bake line art all ปึ๊บเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรากดกากบาทนะผมแล้วกด object ลบออกเราก็จะได้เส้นเพียวๆครับผม is amazing magic ว่าแบบทำพวกแปลนได้เลยแบบพวกพิมพ์เขียวใช่เรารู้แหละคนขี้เกียจอย่างพวกเราน่ะดีจังเลยปึ๊บแล้วนี่ปรับแสงเนาะเนาะนี่อันนี้คือเมื่อเราปิดออบเจกต์อะฮะใช่เออแล้วก็จำโมดิฟายที่เป็นน้อยๆที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ได้ไหมฮะโอ้เราเอ้ยอย่าบอกนะว่าใช่แล้วใส่แปะเข้าไปด้านบนได้ครับผมแล้วปรับโพซิชันน้อยๆแล้วทีนี้น้อยซีเนี่ยเราปรับน้อยสเกลเยอะๆอย่าลืมซับดิวิชันนะฮะซับดิวิชันอยู่ตรงไหนเอ่ยเรามีซับดิวิชันอยู่แหละหาซับก่อนเอ๊จำได้ว่าอยู่แถวนี้นะ thickness smoothness shrink wrap multiply นี่ subdivision stroke กดเข้าไปก่อนเปลี่ยนเข้าไป simple นะผมเพิ่มสัก3อันนี่เส้นก็จะดุกดิกนี่เส้นดุกดิกได้เป็นไงล่ะ noise scale สัก5เส้นดุกดิกกด play อะนี่เส้นจะดุกดิก so good ครับ so good so far so good นะครับฟีเจอร์เนี้ยใช่อยากเล่น so far เป็นเดอร์เข้ามาบ้างเปล่าล่ะกลับมาเล่นกันซีมาเล่นกันซีบาดอ่ะหมายถึงคีต้าพลัสนะใช่ไม่เห็นหรอเบนเดอร์โปรแกรมการ์ดเดี๋ยวนี้เขาเลยคิดตาพัสกันแต่อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เล่นดีนั่นแหละฮะเราปั้นอะไรก็มาก็ได้เลยปั้นสี่เหลี่ยมมาอันนึงนี่เห็นไหมเราก็กด Shift A กดเลือกสี่เหลี่ยมนะฮะ Shift A แล้วก็ไปที่คำว่า Grid Pencil แล้วก็กดคำว่า Object Line Art เราก็จะได้ Line Art เขาออกมาปึ๊บได้แล้วเจ๋งใช่ไหมล่ะฟีเจอร์นี้ไงสมมุติถ้าเราอยากวาด grid pencil ทับด้านบนก็ยังได้แล้วนะตอนนี้นี่ผมจะวางวาดเลยไปที่ view origin ไปที่ surface origin ปึ๊บฉันวาดไม่กันหวาดขึ้นมาอยู่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็วาดได้เลย
เป็นไงล่ะแล้วก็มีคลิปเป็นซิ่วน้องน่ารักน่ารักแล้วโดบชีตดึงออกมาปึ๊บกดปวกมันเลยน้องอยู่ด้านล่างกดบวกสร้างฟิลเลเยอร์ขึ้นมาอันหนึ่งเรียบร้อยทำไมน้องหน้าน้องมีแสงเรียบร้อยแล้วใส่เนาะใส่น้อยให้น้องใส่เอฟเฟกต์ให้น้องใส่น้อยปรับน้อยๆแล้วปรับสเกลนี่เราได้น้องนั่งอยู่ตรง 3D เรียบร้อยแล้วครับแล้วประเด็นคือน้องนั่งจริงๆนะดูสินี่โอ้ยฟังเอาเป็นว่าวันนี้กริฟฟินซิลก็ไม่น่ามีอะไรอีกแล้วละฮะใครอยากถามอะไรได้ก็ถามมานะวันนี้ก็ปิดคอร์สแล้วมาเลยมาเลยถ้ามันทะลุอย่างเงี้ยคือแก้ยังไงอะไหนเอ่ยอ๋อเราไม่ต้องแก้ครับผมกดเลข0ดูฮะอ๋อเป็นที่อ๋อหน้ากล้องเหรอเราจะต้องดูในกล้องครับผมถ้าเราอยากจะมันจะอิงกล้องเป็นหลักว่ากล้องหลักของเราอยู่ตรงไหนการทำงานของกิมเบซิลคือแบบมันจะเขียนแค่เฉพาะภาพที่โผล่ในกล้องนะเนี่ยเอาแค่ในกล้องพอด้านหลังด้านอื่นไม่ต้องสนใจมัน thank you ครับมีอะไรอื่นกันอีกไหมครับผมมีอีกหนึ่งเทคนิคของไอเนี่ยของเรียกว่าเนี่ยของศิลปินไม่ได้คนหนึ่งที่น่าสนใจมาแนะนำเป็นอินเทนซิวไหนนั่นก็คือวิธีการเอาเพลนมากำหนดจุดในการวาดนะฮะอ๋อใช่แล้วกด Shift A ครับผมแล้วทีนี้เราก็ไปที่คำว่า Mesh นะไปที่เพลนเราก็จะได้แผ่นกระดาษมา1แผ่นนะเพราะบางครั้งแบบเวลาเราวาดปุ๊บแล้วแบบเรากลัวว่ามันจะไม่ได้ตรงกับภาพเดิม 100% น่ะเราสามารถเอาเพลนมาใช่มาอิงเนี่ยปึ๊บได้แล้วเราก็วาดบนเพลนได้แล้วเราก็วาดบนนี้ได้เลยอีกด Refinancial ไปติดสมมติน้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราเปลี่ยนวิวเราเปลี่ยน Origin ตรงนี้เป็น Surface ฮะแล้วเราก็วาดได้เลยอย่าลืมดึงน้องออกมาอยู่ด้านหน้านิดนึงปึ๊บเห็นไหมน้องจะอยู่ด้านหน้าทีนี้มันจะสามารถแบบเวลาเรากลับมาแก้ไขงานก็คือแก้ไขงานได้โดยที่แบบเป็นรูปเรียมเลยแบบไม่มีเรียกว่านะแบบลึกเกินไปหรือว่าตื้นเกินไปใช่นี่อันนี้ก็ชอบทางนั้นวันนี้ปิดคอร์สเบนเดอร์เบื้องต้นเลยนะครับเจอกันนะฮะมีใครมีคำถามหรือมาโพสที่นี้บ่อยๆมาโพสคุยกันได้นะฮะเพราะว่าทางนี้ก็ถ้าให้สอนเป็นเรื่องหลักๆเป็นเบสิกอ่ะอาจจะเข้าใจยากแต่ถ้าหากเริ่มมีความเข้าใจส่วนตัวบ้างอ่ะแล้วทีนี้มาถามหรือว่าให้สอนเป็นบางจุดอ่ะอันนี้ทำได้แน่นอนครับผมถ้างั้นปิดคอร์สนะเจอกันครับทุกคนครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ